าละฮะถึงเวลาที่หลายคนลอยคอรอคอยนะที่อยากจะพบกับเขาวันนี้นะวันนี้เราชวนมา2คนเลยนะฮะหลังๆนี่เขาชอบไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นแพ็คคู่ไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะขายกันคู่วันนี้ก็เลยชวนมาอยู่ด้วยกันซะเลย2คนนะคนแรกจากพรรคก้าวไกลคุณวิโรจน์ลัคนารีสอนครับนะส่วนอีกท่านนึงนะฮะพี่ปุ่นแดดดี้ปุ่นช่วงนี้ที่หลายคนเรียกนาวากาตรีสิทธาธิวารีจากไทยสร้างไทยสวัสดีครับ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 ต้อนรับกันอีกสักครั้งนึงเพราะว่าก่อนเลือกตั้งเพิ่งเจอกันในเวทีรียูเนียนและนี่ไปสร้างตำนานมาโอ้ในโลกโซเชียลนะเขาตัดเอาภาพไปสร้างตำนานถือป้าย33อ่ะ33โอ้โหพูดกันเกลียวกราวบอกนี่แม่นกว่าหมอดูใช่บอกไม่ต้องบางคนเรียกผมว่าอาจารย์นะบอกเขาบอกไม่ต้องทำและอาชีพนักการเมืองอ่ะไปเป็นหมอดูดีกว่าเออนะที่ทำนายก็ถือว่าถูกใกล้เคียงใกล้เคียง32จาก33 33เนี่ยอ่ะวันนี้มานั่งเจอกันผมถามพี่ปุ่นคำแรกเลยครับเห็นพี่ปุ่นพูดมาวันนี้บอกได้กลิ่นความเจริญครับเออมันเป็นยังไงฮะกลิ่นความเจริญตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรหนึ่งอันดับแรกก็คือเห็นในออนไลน์เขาจะโพสต์กันว่าได้กลิ่นความเจริญสองก็คือวันนี้พอไปฟังที่แถลงที่พรรคร่วม8พรรคนั่งแล้วก็แถลงกันเนี่ยก็จะมีคนที่แบบมองด้วยตาฟังด้วยหูแล้วก็สัมผัสได้ด้วยจมูกว่ามันมีกลิ่นความเจริญขนาดนั้นเลยเขานั่งหน้าเลยนะผมเห็นเขานั่งหน้านักข่าวมันเป็นบรรยากาศที่แบบฟินทุกคนก็จะฟินหมดแล้วก็มองว่าเออแบบ9ปีที่ผ่านมานะตอนนี้นะอะไรเงี้ยมีบ่นๆด้วยนะบ่นๆบอกสงสารนักข่าวทำเนียบทำไมฮะทำไมฮะเพราะว่าเราเคยได้ยินไหมคนที่แบบติดอยู่ในถ้ำมืดมานานอ่ะ8-9 ปีอ่ะแล้วออกมาเจอแสงสว่างเนี่ยโอ้โหปรับตัวเยอะนะสว่างว่างเลยไหมนักข่าวทำเนียบนี่ต้องปรับตัวเยอะนะจากที่อะไรนะสเปรย์ฉีดหน้าดมทุ่มด้วยโพเดียมโมโหฉุนเฉียวใส่ถามอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เออมันจะแบบเห็นแสงสว่างแล้วจะแบบได้ใช้มันสมองใช้สติปัญญาที่ได้ร่ำเรียนมากันอย่างหนักเนี่ยเอามาแบบรื้อฟื้นกันใหม่เวลาถามก็ไม่ต้องกลัวจะโดนดุกลับนะไม่ต้องกลัวโดนดุกลับแล้วก็จะได้คำตอบที่ประเทืองปัญญาและพี่น้องประชาชนอยากจะฟังแต่ว่าก็คงจะเป็นที่มาที่ไปของที่มาวันนี้ก็คือไอ้สิ่งที่เราฝันไว้แบบเนี้ยมันอาจจะมีการสะดุดเนิ่นช้าอะไรลงไปบ้างแล้วเดี๋ยวแล้วทำไมเมื่อเช้าถึงต้องไปนั่งรวมกับเขาอะไม่ไปนั่งรวมกับน้องนักข่าวอยู่ล่างเวทีผมไปถึงแล้วก็มันก็แน่นหมดคือนักข่าวเยอะมากใช่ใช่นักข่าวแบบเต็มพอไปหมดเลยแล้วก็เขาบอกบนเวทีเนี่ยก็ขึ้นได้ก็เป็นอะไรนะหัวหน้าพักใช่ไหมแปดพักแล้วก็จะเป็นผู้ติดตามคนนึงเป็นผู้ใหญ่คนนึงอะไรเงี้ยไอเราก็เด็กๆอยู่แล้วนี่ผู้ใหญ่เขาก็ขึ้นไปข้างบนกันแล้วก็ยืนเสร็จเขาให้ไปนั่งข้างคือเวทีอยู่เนี้ยนั่งอย่างเงี้ย8คนนั่งอยู่นี่นะแล้วไอ้ที่แบบให้ไปนั่งอ่ะเป็นโต๊ะวางอยู่ข้างๆแล้วก็หลบไปข้างหลังนู่นน่ะคือผมไปนั่งเนี่ยผมต้องมองเห็นรูหูของน่าจะท่านทวีสอดส่องมั้งนั่งขวาสุดผมจำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยผมก็เออให้ผมไปนั่งดูรูหูทำไมวะผมก็แบบเห็นข้างหน้าว่างอยู่ไงมีคุณเอกเดอะสแตนดาร์ดจะนั่งอยู่แล้วก็มันเป็นเวิร์งอยู่ตึกนึงเหมือนกับว่าไม่รู้ใครลุกไปหรือว่ามันว่างอยู่อะไรเงี้ยผมก็เอาไงดีวะก็เลยก้มพอก้มปึ๊บไปนั่งตรงโน้นก็ออกไม่ได้แล้วเพราะกล้องเกลื่อนมันก็ขวางหมดก็เลยอยู่ตรงนั้นเลยก็ทำไงดีทีนี้ก็เอาด้วยเลยเป็นอาจทำตัวเป็นสื่อบ้างละกลายเป็นสื่อแต่ได้กลิ่นนะในนั้นได้กลิ่นความเจริญเลยนะได้กลิ่นคุณวิโรจน์ล่ะได้กลิ่นกับเขาบ้างไหมเนี่ยผมว่าตอนนี้ผมคิดว่าข่าวต่อไปอีกไม่นานนี้ผมต้องทำข่าวคำว่าครม. Dream Team หรือรัฐบาล Dream Team แล้วตอนนี้ผมว่าทุกคนตอนนี้ลองดูสิครับว่าก็จะมีการคาดการณ์นั้นโน้นนี้เรื่องนโยบายอะไรจะเกิดขึ้นบ้างผมว่าตอนนี้คือคุณพิธาก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่8พรรค313เสียงเนี่ยแล้วก็มีความกลมเกลียวแน่นแฟ้นแล้วก็มีจุดยืนที่มั่นคงมากๆนะครับแต่นั้นผมยืนยันตรงนี้เลยว่ามีความมั่นคงกลมเกลียวมากๆดังนั้นไม่มีสมมุติฐานอะไรถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ผมว่าต้องเลิกคิดละนะครับแต่ตอนนี้ผมว่านักข่าวก็อยากจะทำข่าวนี้แล้วแหละว่ารัฐบาล Dream Team ที่ว่าเนี่ยนะครับเห็นไหมเราลืมสมัยเวลาที่มันเป็นความหวังเราจะมีคำว่า Dream Team เสมอถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นทีมบาสเกตบอลของทีมชาติสหรัฐอเมริกาหรือฟุตบอลยุคนึงในยุคนึงนะครับของคุณธวัชชัยสัจจกุลหรือบิ๊กหอยที่เป็นผู้จัดการทีมเนาะก็มี Dream Team แล้วคราวนี้ทุกคนก็กำลังรอ Dream Team ครม. Dream Team นะที่จะแก้ปัญหา 8-9 ปีที่ผ่านมาแล้วก็คืนความหวังความฝันนะครับคืนอนาคตให้กับประชาชนทุกคน ทุกคนอยากจับจ้องหมดแล้วว่า Dream Team ที่ว่าเป็นไงแล้วเราดูจาก8พรรคนะผมว่า Dream Team แน่ๆนะครับมันเหมือนกับฟุตบอลก็เหมือน
เรารอเปิด11ตัวจริงอ่ะคือตอนนี้ทุกคนอยากเห็นออลสตาร์มีเมสซี่มีโรนัลโด35ตัวจริงคือใครมาเล่นร่วมกันแล้วแต่จุดหนึ่งคือผมเข้าใจนะคือถ้าตามสภาวะปกตินะพี่ปุ่นคุณวิโรจน์คือ313เนี่ยมันสบายแล้วนะเนี่ยขออนุญาตเสริมครับจากคำถามนี้ด้วยจากที่พี่วิโรจน์พูดด้วยดรีมทีมเนี่ยจริงๆตอนเนี้ยเราตื่นแล้วนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ตื่นรู้แล้วว่าประชาชนเลือกยังไงมาแล้วตัวดรีมทีมที่ว่านี้ครบถ้วนแล้วนะ60กว่าเปอร์เซ็นต์และเปอร์เซ็นต์ 60% ของประชากรเพราะว่ามีจำนวนเท่าไหร่313คนวันนี้เนี่ยคือมันเพอร์เฟกต์มากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเป็นประชาธิปไตยปกติที่ไม่มีการสืบทอดอำนาจเอามายัดไว้ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญแล้วบอกว่าการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยช่วง5ปีแรกให้สวมาโหวตเลือกนายกเนี่ยป่านนี้เนี่ยเขาตื่นกันแล้วนะเขาไม่ได้หลับอยู่แบบนี้นะเขาจะตื่นแล้วเขาก็จะจัดตั้งครม.แล้วจะพูดคุยกันใกล้ที่จะแบบเข้าสู่ประชาธิปไตยรัฐบาลใหม่เดินหน้าได้แต่ว่ามันเหมือนกับมีกลไกอะไรบางอย่างที่เขามาฝังไว้เนี่ยซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปมันก็คือบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญนี่แหละที่บอกให้สวมาเลือกมันทำให้ยังเป็นดรีมทีมอยู่จริงๆมันควรจะตื่นกันแล้วอ๋อไม่ควรจะเป็นดรีมแล้วมันไม่ควรเป็นดรีมเพราะว่าความจริงแล้วลองนึกภาพนะถ้าไม่มีข้อบังคับที่แทรกไว้ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญบอกว่า5ปีแรกนี้สวต้องมาเลือกเนี่ยเพราะหลังจากเนี้ยพอหมดนี่เหลือประมาณสักปีกว่าๆมั้งสวก็จะครบ5ปี67พอหมด5ปีปั๊บเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยสวไม่เกี่ยวแล้วนะการเลือกนายกจะมาจากตัวแทนราษฎร500คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตอบสนองหรือจะเป็นการที่แบบได้เปอร์เซ็นต์ไอ้ตัวคะแนนเสียงที่ประชาชนให้เป๊ะมากแล้วตัวเลขผมก็พูดหลายๆทีว่าตัวเลขของครม.แล้วโทษของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยประมาณ300บวกลบเป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านประมาณ200บวกลบเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สวยที่สุดรัฐบาลต้องทำงานสสต้องทำงานอย่างขยันขันแข็งโดดประชุมสภาก็เดี๋ยวเสียงไม่ผ่านฝ่ายค้านมีจำนวนเพียงพอที่จะมาตรวจสอบประชาทุกคนทำงานกันเต็มประสิทธิภาพได้แบบกินเงินเดือนภาษีอากรของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดน้อยกว่านี้ฝ่ายค้านก็จะแข็งแรงขึ้นใช่แล้วก็ทำไมครับเสียงหายแล้วต่อได้ครับต่อได้ครับคือถ้าเกิดน้อยกว่านี้เสถียรภาพของรัฐบาลก็จะไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะน้อยลงเรื่อยๆแต่ก็ยังได้นะ280 270อะไรก็ยังได้แต่ก็น้อยลงไปเรื่อยๆถ้ามากกว่านี้มันก็จะไปใกล้เคียงกับเผด็จการรัฐสภาหรือว่าเผด็จการเสียงข้างมากและตัวเลขที่เขาต้องการที่สวบอกจะปิดสวิตช์แล้วเราต้องเลือกกันเองเนี่ยมันเท่ากับ376ถูกไหมใช่เมื่อปี48เราเพิ่งเจอกับ377เสียงของไทยรักไทยมาแล้วก็มีเสถียรภาพสูงสุดตอนนั้นเราคิดเป็นคณิตศาสตร์ว่าอันเนี้ยเสถียรภาพรัฐบาลแข็งเป๊กยังไงก็ต้องทำงานดีปรากฏว่าปีเดียวต้องยุบสภาปีเดียวเกิดม็อบเกิดอะไรแล้วก็ถัดมาอีกปีนึงก็โดนรัฐประหารมันกลายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคุณไม่ดูว่าประชาธิปไตยมันไปได้แล้วตื่นกันหมดแล้วเลือกตั้งกันเสร็จแล้วประชาธิปไตยเดินหน้าได้ไอ้กฎอันนี้ก็พักไว้ก่อนทีนี้ก็มาดูไอ้ปิดสวิตช์สวเป็นไงเดี๋ยวเราลงรายละเอียดกันเพราะอย่างที่บอกว่าจะปิดสวิตช์สว.สว.ก็ไม่ไปโหวตอันนี้มันไม่ใช่ใช่คือถ้าปิดสวิตช์โดยไม่ไปโหวตคุณต้องลาออกจากสว.ด้วยเพื่อที่จะทำให้ตัวเลข376เนี่ยมันลดหลั่นลงมาเพราะว่ามันต้องได้ครึ่งหนึ่งของเท่าที่มีอยู่ใช่ป่ะพี่วิโรจน์ของรัฐสภาที่มีอยู่ใช่ไหมถ้าไม่มีสว.รัฐสภาที่มีอยู่มันก็ต้องลดลงมาเรื่อยถูกไหมถ้าอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าคุณจะปิดสวิตช์โดยการกินเงินเดือนภาษีอากรของพี่น้องประชาชนแล้วคุณก็บอกว่าคุณไม่โหวตคุณโนโหวตหรือคุณก็เป็นที่ผมเรียกว่าเป็นไอ้เข้ขวางคลองเนี่ยทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่านะพี่วิโรจน์อีกประมาณสักผมว่าอีกเดือนนึงหลังจากนี้เนี่ยคนก็จะเริ่มเข้าใจกระบวนการเข้าใจสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอให้ด้วยให้เข้าใจเรื่อยๆแล้วก็จะบอกว่าไอ้เหตุผลที่สวหลายคนพยายามจะเอามาบอกเนี่ยมันคือเหตุผลส่วนตัวของคุณแต่ทั้งคุณวิโรจน์ทั้งผมไม่ได้เตรียมกันมาไม่ได้คุยกันแต่ต่างคนต่างพูดว่าสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องคือทำให้เป็นระบบและทำให้ประชาธิปไตยมันถูกต้องตามระบบเท่านั้นเองครับในมุมของนักการเมืองหรือว่าที่ส.ส.เนี่ยคือโอเคตอนนี้เราเห็นสเต็ปแรกอ่ะมันไปแล้วมันผ่านไปแล้วคือตามหลักการมันควรจะเป็นอย่างนั้นอ่ะแต่ก็ปฏิเสธด้วยกฎหมายที่มันมีอยู่แบบนี้คุณวิโรจน์ด้วยนะว่าคือเราจะสื่อสารเขาคือหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่รวบรวมเสียงให้มันเป็นแบบ300ไปปลาย400ไปเลยก็เห็นด้วยกับพี่ปุ่นเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณคือเราเอาความกลัวกับสว250ท่านกลัวจนเกินไปหรือเปล่าผมว่าณวันนี้เนี่ยเราสังเกตเห็นไหมว่าจำนวนสวที่ท่านออกมาประกาศตัวว่าจะ
ปกป้องระบบรัฐสภาเนี่ยแล้วก็เคารพเสียงข้างมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะใช่ๆถูกมั้ยดังนั้นเนี่ยเราอย่าเอาท่าทีของสวบางท่านน่ะใช่มั้ยที่เรารู้สึกว่าตะขิดตะขวงใจแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนี่ยมาเหมารวม250คนผมเชื่อว่าให้เวลาสว250สักพักผมเชื่อว่าถ้าซักถามข้อสงสัยคนจนกันจนสิ้นกระบวนความแล้วเนี่ยเข้าใจตรงกันแล้วว่าสวก็น่าจะตัดสินใจได้อย่างสบายใจแต่นั้นผมคิดว่าแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเรามองข้ามสวไปเลยแล้วเอาความกลัวสวไว้ตรงหน้าผมว่าไม่เห็นด้วยว่าเราตั้งรัฐบาล400ต่อ100อย่างเงี้ยลองคิดดูในฐานะนักข่าวคุณอยากทำข่าวตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเหรอมันจินตนาการได้อยู่แล้วว่า400ก็รู้ว่าต้องชนะแน่ๆแล้วกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงคือเรายอมทำลายระบบการตรวจสอบถ่วงดุลของสภาผู้แทนราษฎรเพียงเพื่อจินตนาการแห่งความกลัวอย่างนั้นเหรอผมว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว2ประเด็นนึงก็คือว่าประเด็นคือว่าการรวมกันของรัฐบาลเนี่ยวันที่ผมพูดอะรัฐบาลดรีมทีมตอนนี้ทุกคนอยากรู้ว่าครม.ดรีมทีมคืออะไรเดี๋ยวถามคืออย่างนี้ตัวครม.ดรีมทีมตรงเนี้ยมันต้องรวมกันกับพรรคที่8พรรคที่มีอุดมการณ์หรือว่ามีวิธีคิดเชิงนโยบายที่ใกล้เคียงกันหมดคราวเนี้ยลองดูภาพ8พรรคเนี่ยเราคิดถึงความราบรื่นในการคุยกันเป็นภาษาเดียวกันมั้ยเพราะว่าการยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยก็ตรงกันอ่ะใช่คืออย่างน้อยหลักมันตรงกันหลักมันตรงกันตรงกันอาจจะมีรายละเอียดที่ไม่แต่ว่าก็ไม่แปลกแต่คุยกันสักพักนึงมันไปข้างหน้าได้นโยบายมันดันไปข้างหน้าได้ถูกมั้ยใช่ประเทศมันพัฒนาได้ถูกมั้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่สนใจอีลาค่าอีลมเลยเอาเยอะๆไว้ก่อนแล้วเราไปเอาพรรคการเมืองที่อาจจะอุดมการแตกต่างกันแบบสุดขั้วซึ่งผมก็เคารพนะไม่ได้ว่าอุดมการเค้าไม่ดีนะแต่มันแตกต่างกันอย่างสุดขั้วแล้วเข้ามาจะเกิดปัญหาอะไรก็ต่อรองบ้างถกเถียงกันบ้างยื้อกันไปยื้อกันมาการขับเคลื่อนรัฐนาวาไปข้างหน้ามันก็ช้าแล้วขาดประสิทธิภาพดังนั้นเราพูดถึงคำว่าเสถียรภาพของรัฐบาลมันไม่ใช่คิดคำนึงแค่จำนวนอย่างเดียวจำนวนพอเหมาะพอสมมาดีแล้วสัก300กำลังสวยนิดกำลังสวยแล้วก็จะได้การตรวจสอบจะได้เกิดขึ้นได้ด้วยในขณะเดียวกันอุดมการณ์ที่ร้อยรัดตรงกันมันก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายแต่แสดงว่าถ้าผมฟังจากมุมคุณวิโรจน์นี่คือว่าเชื่อว่าท้ายสุดกระบวนการการพูดคุยระหว่างก้าวไกลเป็นหลักนะกับคณะเจรจาที่ตั้งขึ้นมาที่คุณทีมบอกเนี่ยก็จะต้องไปคุยกับสวท้ายต้องไปตั้งคุยกันแบบว่ามีวุฒิภาวะเลยแหละคุยกันแบบเมื่อสักครู่ผมได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ดิเรกฤทธิ์เนาะอ๋ออาจารย์ดิเรกฤทธิ์โอ้ท่าทีทำให้ผมพอคุยแล้วอาจารย์กับอาจารย์ดิเรกฤทธิ์แล้วสบายใจมากสบายใจขึ้นมากเลยคืออาจารย์ดิเรกฤทธิ์ก็บอกว่าถ้าอาจารย์เนี่ยมีดำริว่าจะเปิดพื้นที่อาจจะเป็นคณะกรรมาการหรือว่าคณะกรรมการชุดหนึ่งของสวแล้วอาจจะเชิญเนี่ย8พรรคเนี่ยเข้าไปหารือร่วมกันว่านโยบายอะไรที่ยังไม่ตรงกันหรือมีข้อซักถามอะไรผมว่านี่กลไกที่ดีนะเพราะว่าถ้ามีองค์กรหรือกลไกแบบนี้มันทำให้8พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับที่เราจะจัดตั้งขึ้นมาร่วมกันได้ชี้แจงอะไรที่แบบสงสัยอะไรที่เราแวงซึ่งกันและกันอะไรที่ยังเข้าใจไม่ตรงกันก็จะสบายเลยก็ต้องขอบคุณอาจารย์ดิเรกฤทธิ์ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่านี่คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองผมคิดว่าการเปิดเผยเจตนารมณ์ MOU นะครับเป็นโดยเป็นสาธารณะสวท่านก็ทั้ง250ท่านก็ใช้วิจารณญาณได้ประชาชนก็รู้ว่าสิ่งที่เราเปิดคืออะไรโปร่งใสไปเลยก็ไม่ต้องไปห่วงว่าอ๋อตัวแทนของ8พรรคพอไปเคาะประตูคุยกับสวท่านนี้ท่านที่1ท่านที่2ได้หรอคุยตรงกันหรือเปล่าไปรับปากอะไรไว้หรือเปล่าถูกมั้ยก็เปิดเป็นพื้นที่สาควบคู่กันกับกลไกที่อาจารย์ดิเรกฤทธิ์ว่าก็จะทําให้ผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดอ่ะผมว่าก็การตอบรับก็จะดีขึ้นเรื่อยๆผมเชื่ออย่างนี้นะและเราอย่าลืมเพื่อนสสนะนี่จะถามต่อว่าคาดหวังไหมกับเพื่อนสสที่อาจจะไม่ได้มาร่วมรัฐบาลเราหรอกแต่ว่าเป็นคาดหวังตามหลักการคืออย่างนี้ตามหลักการเนี่ยหลายครั้งที่ผมอยู่ในสภาเวลาที่สภาล่างเนี่ยนะกำลังเขาเรียกว่าโหวตสู้กับสภาสูงก็คือวุฒิสภาเนี่ยบางครั้งหลายครั้งเนี่ยผมจะได้ยินคำพูดนี้เสมอว่าเฮ้ยเราต้องปกป้องเสียงของประชาชนปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของประชาชนเราไม่ควรต้องให้อำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนมามีอำนาจเหนือหรือเข้ามาแทรกแซงได้ดังนั้นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการวิสามัญที่สำคัญที่พิจารณาเรื่องปัญหาของประชาชนจริงๆเราก็จะโหวตเพื่อให้อะไรล่ะประธานคณะกรรมการมาจากสสซึ่งฝ่ายค้านก็ยินดีโหวตให้กับสสฝากรัฐบาลเป็นประธานนะแล้วก็จะให้เกียรติสวเป็นรองประธานในการช่วยกันกรองซึ่งผมเชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎรคือพื้นที่ในการสะท้อนเสียงของประชาชนดังนั้นโดยสำนึกของคนที่เป็นสสซึ่งเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรก็อยากจะต้องไม่มีใครอยากจะทัดทานหรือค้านเสียงของประชาชนหรอกถูกป่ะแล้วเวลาที่ผมเรียกร้องเนี่ยผมไม่ได้เรียกร้องไปที่พรรคครับครับเพราะเอกสิทธิ์ในการยกมือเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของสสแต่ละท่านแล้วปี62ก็มีสสภูมิใจไทยท่านนึงใช่มั้ยที่ยกงดออกเสียงใช่มั้ยงดออกเสียงกรณีที่ให้ความเห็นชอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีถูกมั้ยสุดท้ายผมเชื่อว่าผมว่ามันไม่ได้มากเกินไปหรอกกับการเรียกสปิริตของความเป็นสสจริงๆไม่ต้องเรียกหรอกเพราะว่าความเป็นสสมันถึงจุดแบบไคลแม็กซ์อะความสำนึกของความที่เรายึดโยงกับประชาชนมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติคุณธิธาเห็นพี่บุญฟังแล้วรู้สึกยังไงมีแนวโน้มที่ดีไหมสสที่จะคุยกันรู้ไหมผมว่าหลังจากเนี้ยกว่าที่จะฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลก่อนที่จะถึงวันเข้าไปโหวตอ่ะกระบวนการเหล่านี้คนจะแตกฉานขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ละคนที่เขาฝันถึงดรีมทีมอย่างที่คุณวิโรจน์ว่าแล้วเขารู้สึกว่าก็สิ่งที่เขาเลือกเข้าไปสสที่เขาเลือกเข้าไปเนี่ยตอนนี้มารวมตัวกันแล้วมันเท่ามันเลขเปอร์เซ็นต์60กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนทั้งประเทศแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าทำไมยังเดินหน้าไม่ได้แล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันต้องมูฟละผมคิดว่ารวมถึงอีก 40% ที่เขาอาจจะไม่ได้เลือกฝั่งนี้ก็ได้ okay. เขาอาจจะเลือกพรรคที่อาจจะเป็นภูมิใจไทยประชาธิปัตย์หรือชาติไทยพัฒนาเนี่ยในความรู้สึกของเขาตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเลือกสสของเราเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วพอเขาเข้าใจกลไกทั้งหมดว่าเออลักษณะนี้มันคือเป็นไอ้เข้ขวางคลองนะประชาธิปไตยเดินหน้าไม่ได้เนี่ยผมว่ามันจะเกิดอะไรอีกหลายๆอย่างนะคือตอนนี้ผมพูดได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างณเวลาเนี้ยเราจะเห็นนักวิชาการเดี๋ยวจะมาลงชื่อกันละจะมาทํานู่นทํานี่มีกลุ่มสื่อมวลชนเดี๋ยวจะมีสมาคมสื่อมวลชนจะมีคนที่รักประชาธิปไตยเริ่มทำเป็นแอปพลิเคชันหรือว่ามาสแกนเพื่อจะลงชื่อเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเข้มข้นเรื่อยๆแล้วสมมติสักวันนึงผมก็โพสต์ดักไว้ก่อนแล้วล่ะผมบอกว่าใครที่จะตบเท้าออกมาเป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตยก่อนเพราะทุกคนเข้าใจหมดแหละเพียงแต่ว่าเวลาคุณสื่อสารกับประชาชนน่ะคุณจะพูดในสิ่งที่คุณต้องการจะจูงจมูกให้เขาคิดตามคุณไปแบบเนี้ยแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วถ้าคุณยังคิดว่าการเมืองเป็นแบบเมื่อก่อนอยู่เนี่ยมันไม่มีทางที่ก้าวไกลจะได้อันดับหนึ่งนะคนมันเริ่มรู้แล้วมาศึกษาหาข้อมูลแล้วก็มาคิดวิเคราะห์แยกแยะของตัวเองแล้วก็ออกมาเป็นว่าเป็นชุดความคิดว่าเฮ้ยแบบนี้ใครคือดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วลอจิกมันไม่ได้พูดไปลอจิกมันไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณพูดคุณชูไว้เนี่ยคนก็จะตัดสินใจไปเลือกอีกทางนึงเลยเขาเห็นด้วยเขาพูดคุณแต่คุณมาตะล่อมว่ามันนี้เงี้ยเงี้ยถ้าต้องงานนี้ต้องเลือกฉันคนบอกเอ้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยถูกแต่ต้องการอย่างนี้แล้วมาเลือกฉันมันไม่ใช่แล้วฉันต้องไปเลือกอีกคันนึงอะไรเงี้ยมันก็จะข้ามทีนี้ครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าในระยะเวลาที่เหลือก่อนถึงวันโหวตนะก็จะมีเรื่องนี้มาเรื่อยอย่างเช่นอาจจะมีประชาชนเข้าชื่อกันแล้วก็บอกว่าพรรคการเมืองไหนที่คุณไปขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยอันเนี้ยครั้งหน้าเนี่ยไม่ว่าจะรักชอบแค่ไหนฉันจะไม่เลือกแล้วเกิดลงชื่อกันมาเยอะๆเนี่ยครับก็จะหนาวเหมือนกันนะในขณะที่เราก็ดักทางไว้อยู่แล้วล่ะเราบอกว่าถ้าคุณไม่ตบเท้าออกมาเป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตยเนี่ยคนจะคิดไงผมไม่รู้นะคือจะมาบอกว่าเราไปกดดันเขาไม่ใช่เราพูดให้รู้เฉยๆว่าคนเขาจะคิดอย่างนี้แล้วถ้าสักวันนึงคนคิดเหมือนเราแล้วก็บอกว่าอ่ะพวกเนี้ยอีกหน่อยฉันไม่เลือกแล้วเนี่ยแล้วคุณก็จะต้องเลือกตั้งอีกไม่รู้กี่สมัยเนี่ยซึ่งผมเชื่อนะเอาเฉพาะสวที่ขึ้นชื่อมาเมื่อสักครู่เนี้ยผมเชื่อว่าคนที่ขึ้นชื่อเนี่ยหนึ่งคือมีสามัญสำนึกมีจิตสำนึกในเรื่องของประชาธิปไตยสองคือรู้สึกว่าเฮ้ยอีกหน่อยอาจจะเอาชื่อฉันมาลงวงตระกูลมาลงแล้วที่บ้านอาจจะต้องโดนว่าโดยแรงต่างหรือ3ก็คือเฮ้ยฉันยังจะทำการเมืองต่อแล้วอีกหน่อยฉันไปลงการเมืองเนี่ยคนจำได้นะแล้วคนก็จำได้นะแล้วจะเลือกฉันเหรอเขาจะเริ่มรู้สึกอ่ะแล้วอีลุงแม่งเลือกฉันมาตั้งกี่ปีแล้ววะเนี่ยแม่งก็ใกล้เหลืออีกปีเดียวแล้วกลไกที่ทำมาเออถ้าคะแนนมันสูสีกันแบบ255กับ245 260 240เนี่ยเออยังพอก้อมแก้มหลับหูหลับตาเอามาทางนี้ได้แล้วก็ดึงมาอีกสักพักนึงเอาคะแนนไปแจกพรรคเล็กซะหน่อยนะเอาชนะไปปากหลังว่าจะโดนใบแดงเดี๋ยวมึงโดนยุบนะโดนนู่นโดนนี่นะย้ายมาด้วยกันเถอะเนี่ยอีกนิดก็ได้แต่นี่มันห่างกันจนแบบห่างกันจนเขาแบบฟ้ากระเหวแล้วอะแล้วจะไปบีบอะไรอะจะบีบให้แกนนำเขาต้องบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ยอมให้รัฐสภามีเสถียรภาพสูงๆไปเลยแล้วใครจะว่าเผด็จการรัฐสภาก็ว่าไปฉันก็จะเอาถ้าทำแบบนี้ผมถามว่าแล้วสิ่งที่ประชาชนต้องการสิ่งที่มันเป็นไอเดียลเป็นการเมืองในอุดมคติเป็นระบบรัฐสภาในอุดมคติของบ้านเราที่ได้มาตอนนี้แล้วเนี่ยมันต้องด้อยค่าลงไปเพราะคุณต้องการประโยชน์ส่วนตัวของคุณเหรอที่พูดเนี่ยคือผมบอกว่าบางทีจะพูดนานพูดยาวแต่ว่าเราไม่ได้สื่อสารไปกับสวคนที่ยังไม่ได้เลือกเท่านั้นเราสื่อสารไปทั้งพรรคการเมืองอื่นด้วยว่าคุณจะมีความรู้สึกต่อนี่ไงแต่ถ้าเกิดประเภทมาบอกว่า
ไม่ต้องมาสอนหรอกฉันมีสมองคิดฉันเป็นพรรคเก่าแก่แล้วสาธุก็ไม่เป็นไรก็การเมืองก็ยังเป็นแบบนั้นถูกไหมแต่ผมสื่อสารไปยังประชาชนสื่อสารไปยังสื่อมวลชนด้วยนักวิชาการด้วยแล้วก็ทุกคนที่เป็นคนไทยทั้ง70ล้านคนด้วยว่าพวกเราคิดฝันจะให้ประเทศไทยเรามีประชาธิปไตยที่ดีขึ้นกว่าทุกวันนี้ไม่ใช่หรือโอกาสมันมาถึงแล้วเราจะเอาประโยชน์ส่วนตัวเหนือกว่าประโยชน์ของประเทศชาติแบบนั้นหรือก็เนี่ยแต่ก็อาจจะมีบางคนบางสวหรือบางสสบางคนที่เขาอาจจะตะขิดตะขวงใจกับบางนโยบายที่กำลังจะคุยกันเนี่ยว่า MOU ออกมาเนี่ยว่าเฮ้ยขอฟังก่อนขอดูนโยบายก่อนอันนั้นน่ะคือสิ่งที่สวยงามที่สุดถูกต้องเลยก็ที่อาจารย์ดิเรกฤทธิ์บอกนะก็อาจจะได้มาคุยกันดีเลยขอฟังก่อนถูกมั้ยดีเลยใช่มั้ยว่าดีสวยงามมากผมว่ามันเหลือเรื่องเดียวอ่ะที่ทุกคนเครียดกันคือ112ผมเรียกอย่างงี้นะคือตัวผมเนี่ยผมจะจุดยืนผมชัดเจนเลยว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วล่ะแต่ที่แน่ๆคือถ้ายกเลิกนี่ไม่ต้องมาคุยเลยแล้วถ้าเกิดมีการยกเลิกผมนี่จะเป็นตัวที่มาต้านเองสองการแก้ไขเนี่ยผมก็จะแก้ไขให้การบังคับใช้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็จะไม่ได้คิดคือคนก็จะไปคิดคร่าวๆว่าไปแตะต้องคือไปทำลายประการด่านหน้าผมก็ไม่อยากให้ทำลายแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ประการด่านหน้าเนี่ยมันกลายเป็นดาบสองคมมันทำให้คนกลุ่มนึงเนี่ยที่เขารู้สึกว่าตัวประการด่านหน้าเนี่ยไปทำร้ายเขาแล้วยังเอาประการด่านหน้าที่ชื่นมาตรา112เนี่ยไปผูกไว้กับสถาบันเด็กเขารู้สึกว่าเพื่อนเขาไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยแล้วเด็กสมมติโดนจับโดนอะไรไปคนนึงไปเข้าบ้านปราณีไปคนนึงเพื่อนเขาไม่ได้อีก10คน100คนนะสิ่งที่เขารู้จักแล้วเขาส่งสัญญาณต่อไปเป็นพันๆแล้วพอเคสมันซ้ำๆเนี่ยคนก็จะขยายเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยผมจะยืนยันในจุดยืนของผมอยู่แล้วผมก็เป็นทหารผมก็สวนสนามสาบานทงมาก่อนผมอยากที่จะให้สถาบันเนี่ยอยู่ยั่งยืนยงไปจนกระทั่งคนรุ่นผมหรือคนรุ่นแก่กว่าผมนี่เขาตายไปก่อนคนรุ่นผมตายไปสถาบันก็ยังคงอยู่ถ้าทำแบบที่ใช้วิจารณญาณที่ดีใช้สามัญสำนึกที่ดีแล้วมาช่วยกันทะนุบำรุงสถาบันให้เจริญต่อไปเนี่ยเราสามารถที่จะไปได้อีกนานแต่ถ้าเกิดไปทำแบบนี้มันแค่ชั่วอายุเพราะตอนนี้มันกลายเป็นแกปเจเนอเรชันซึ่งอันตรายมากๆคือที่ผมจะส่งสัญญาณไปถึงคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้อันตรายมากๆแต่ถ้าโจทย์ของคุณคือคุณต้องการให้สถาบันยืนยงแค่ชั่วอายุของคุณแค่ชั่วอายุขัยคุณซึ่งอาจจะอีก 20-30 ปีเนี่ยแล้วหลังจากนี้ฉันไม่สนแล้วนะอันนั้นผมไม่รู้จะเถียงยังไงแต่ถ้าเกิดคุณว่าจะให้ยืนยาวกว่านั้นเนี่ยต้องคุยกับเด็กเพราะเราตายก่อนเด็กแน่ๆรุ่นใหม่เขาขึ้นมาแน่ๆเพราะนั้นเราก็เลยคิดทีนี้จะเอากลับมาใหม่ว่าอันนี้มันคือการตั้งรัฐบาลแล้วก็กลไกที่เลือกตั้งมาเนี่ยมีพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากแล้วก็ลดหลั่นมา1กับ2เข้ามารวมกันแบบเนี้ยมันออกเป็นตัวเลขแบบนี้ซึ่งสง่างามแล้วเนี่ยพรรคอันดับ1ได้150กว่าเสียงในสภาการโหวตกฎหมายอะไรให้ผ่านเนี่ยมันต้องเกิน251เสียงหรือครึ่งนึงของสภาที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาไม่ได้มีอยู่300คนเขาจะได้ชนะถูกไหมสภามีอยู่500ก็ใครก็ไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะมาทำอะไรที่ไม่ได้กล่าวหาก้าวไกลว่าจะทำอะไรที่แบบทะลุขึ้นไปไม่ใช่แต่สิ่งที่เราพูดคือหมายว่าทุกคนก็ช่วยกันกรองแล้วในที่สุดคำว่าแก้ไขอ่ะบางอย่างอาจจะเข้มงวดขึ้นก็ได้นะเพราะเราบรรจุไว้เนี่ยทั้งหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายแล้วก็3ถึง15ปีต่อหลายบุคคลซึ่งในส่วนของอาฆาตมาตร้ายเนี่ย15ปีถ้ามีคนบอกมาว่าถ้าเกิดใครที่มาแสดงความอาฆาตมาร้ายต่อพระมหากษัตริย์เนี่ย15ปีว่าน้อยไปนะส่วนตัวผมก็ยังว่าน้อยนะเพราะคุณแบบคุณบอกจะวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตไม่ได้เกี่ยวซึ่งจริงๆถ้าตัวผมเองผมก็จะไม่เคยไปวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วแต่ก็บางคนที่ผมบอกอ่ะบางคนเขาคุยกันคนส่งแชทมาลำคาญอาจจะลำคาญที่ส่งมาอยู่นั่นอ่ะพอตอบจ้าไปเดียวกลายเป็นว่าสมรู้ร่วมคิดด้วยอะไรเงี้ยมันตรงนี้มันไม่ได้ละอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือเป็นการฟอร์มทีมครม.เพื่อจะเข้าไปแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องของมาตรา1ในจริงๆมันมีเป็นแสนๆมาตราในกฎหมายทั้งหมดอ่ะใช่เป็นภาพรัฐบาลตอนนี้เขาเริ่มคุยคือเอาอย่างนี้ก่อนว่าเอามาตรา112ให้มันเคลียร์ผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมคิดอย่างนี้มาตรา112เนี่ยล่าสุดเราเห็นไหมนอกจากคุณหยกเราเจออีกท่านหนึ่งถูกไหมขุดเอา2ปีก่อนมาแจ้งความเจตนาคืออะไรอ่ะเจตนาคืออะไรอ่ะผมว่าแล้วคุณคิดว่าการเอากฎหมายมาตรา112ไปขุดนั่นขุดนี้2ปีกว่าแล้วไปแจ้งความเยาวชนอ่ะคุณคิดว่าเป็นผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหรอผมเชื่อมากเลยนะว่าคนที่จงรักภักดีนะไม่มีทางเห็นด้วยกับวิธีการทำแบบนี้ของคนกลุ่มนั้นอ่ะแล้วก็ทำเป็นนิจศีลนะครับแล้วผมก็บอกผมเตือนเลยว่าการทำอย่างนั้นนะมีแต่ทำให้เกิดผลกระทบ
ชิงลบนะต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนดังนั้นเนี่ยจุดยืนของเราก่อนเอางี้ก่อนอยู่ดีไม่ใช่ว่าอยู่ดีรัฐบาลก็จะเสนอกฎหมายทะเลทะล่าผีผามเข้ามาเพราะอย่าลืมนะพรบที่เสนอโดยรัฐบาลเกิดโดนโหวตคว่ำเนี่ยรัฐบาลมีความรับผิดชอบนะถูกไหมต้องลาออกนะถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยกระบวนการในการเสนอกฎหมายมันต้องประณีตอ่ะมันต้องรอบคอบถูกไหมมันต้องมีการเปิดให้เกิดการรับฟังของประชาชนตราบใดก็ตามที่มีการคลางแคลงใจจำที่คุณทิมพิธาพูดได้ตลอดไหมครับเราต้องพูดในเรื่องนี้กันอย่างมีวุฒิภาวะแล้วเราก็พูดคุยกันอะไรที่สงสัยหรือเรายังมองกันในแง่ไม่ดีถกกันสิเคลียร์กันสิใช้สภานี่แหละใช้ในสภาเนี่ยหรือจะใช้กลไกกรรมธิการกรรมธิการวิสามันก็ได้ถูกไหมจนถกจนเข้าใจกันหมดแล้วถูกไหมฮะถกกันจนเข้าใจหมดแล้วไอ้ที่เคยคิดลบคิดร้ายกันก็ถูกชี้แจงจนมันเรียบร้อยมันเหมือนกับที่อังกฤษอะ Brexit Brexit ไม่ได้อยู่ดีมาทำทำประชามตินะมันต้องผ่านกันถกกันจนแบบมันสิ้นข้อสงสัยกันแล้วอะสบายใจกันแล้วถึงไหมไอ้นี่ก็คล้ายกันครับก็ต้องมีพื้นที่ในการพูดคุยจนกระทั่งว่าเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วเพราะรัฐบาลก็ต้องมั่นใจนะว่าถ้าจะเอากฎหมายเข้ามาในสภาก็ต้องมั่นใจว่าทุกอย่างเคลียร์แล้วถูกไหมถูกไหมไอ้นี่ผมว่านี่ก็เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลถูกไหมผมว่าเรื่องนี้เราต้องทำอย่างประณีตแน่ๆแล้วก็กลไกในการแก้ไขอย่างไรแก้ไขตรงไหนอะไรยังไงคืออันนี้หมายถึงว่าคุยทั้งในสสด้วยกันเองแล้วก็คุยกับสวด้วยถูกไหมถูกต้องแล้วจริงๆควรจะต้องเปิดเผยให้กับภาคประชาชนได้รับทราบด้วยว่าสุดท้ายเราแก้อะไรแล้ววัตถุประสงค์ในการแก้เพื่ออะไรอย่างน้อยผมว่าธงสำคัญที่สุดคือการทำลงรักษาเอาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนตรงนี้คือธงสำคัญเลยดังนั้นคุณปล่อยให้ใครไปฟ้องมั่วได้ไหมผมว่าไม่ได้ถูกไหมโทษต้องได้สัดส่วน คืออย่างนี้แล้วผมยังยืนยันว่าข้อเสนอของก้าวไกลเนี่ยในการแก้ไขมาตรา112ไม่ได้เป็นคนแรกกลุ่มแรกที่เสนอนะคุณอนันต์ปัญญาดชุนก็เคยพูดไว้ตั้งแต่ปี2554ถ้าผมจำไม่ผิดข้อเสนอของคอปอที่อาจารย์คณิตธนกรเป็นประธานก็เสนอในการแก้ไขมาตรา112สศิวรักษ์ผมตั้งคำถามเรากล้าพูดเหรอครับว่าคุณอนันต์ปัญญาลชุนไม่จงรักภักดีเราเชื่อจริงๆเหรอครับว่าคนอย่างอาจารย์คณิตนาฏครอาจารย์สศิวรักษ์เป็นคนที่ไม่จงรักภักดีไม่มีใครเชื่อหรอกครับถูกไหมดังนั้นเนี่ยแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้อาจจะลังเลงงๆผมว่าถ้าเราเปิดพื้นที่ที่รับฟังพูดคุยอย่างประณีตถึงเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงสุดท้ายเราจะเข้าใจและเข้าใจถึงกระบวนการด้วยว่ากระบวนการเหล่านี้มันต้องทำอย่างแล้วแก้ที่ตรงไหนแก้ยังไงวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วผมว่าณจุดหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะแล้วเราตกผลึกกันเรียบร้อยแล้วการแก้ไขเปลี่ยนผ่านมันจะได้ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนั่นก็คือการทำรงรักษาความสัมพันธ์อดีตระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนทุกวันนี้ผมห่วงล่าสุดก็พระอาจารย์คมถูกไหมก่อนหน้านั้นก็มีคุณประสิทธิ์เจียวกกถูกไหมผมว่าณวันนี้เราห่วงคนที่โหนสถาบันมาแอบอ้างอวดอ้างแล้วก็ไปหาประโยชน์ในทางมิจฉาชีพมากกว่าโอเคพี่บุญเห็นจะเติมเมื่อกี้คือผมจะใส่ชื่อผมไปอีกคนนึงว่าตัวผมเองเนี่ยไม่มีทางเลยอ๋อใส่ชื่อเติมไปในคณะเมื่อกี้ใช่คือผมไม่ทหารมาก่อนแล้วผมก็สวนสนามสาบานธงก็เป็นการสาบานตนอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็พูดออกสื่อผมก็พูดอยู่ทุกที่ผมก็บอกว่าผมเข้าโรงหนังผมก็ยืนทุกครั้งแล้วก็จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จะยืนไปจนตลอดชีวิตจะสื่อสารกับเด็กสื่อสารทุกคนผมก็บอกแล้วผมก็เปรียบเทียบแม้กระทั่งว่าตอนผมเด็กๆนะตอนผมเด็กๆเนี่ยก็คุณยายผมก็เคี้ยวหมากอ่ะไอตัวผมอ่ะเคี้ยวหมากฝรั่งอ่ะผมก็ไม่ได้บอกคุณยายว่าต้องมาแบบมาเคี้ยวหมากฝรั่งแบบผมหรือผมคุณยายก็ไม่ได้บอกว่าผมต้องกินหมากแบบคุณยายแต่ถ้าคุณยายทำน้ำหมากมาเลอะผมผมอาจจะเช็ดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นจุดตรงนั้นแล้วก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันคือเมื่อกี้เราบอกว่าตอนเนี้ยมันมีมาตานี้แหละที่ติดอยู่ใช่ไหมผมก็เลยเราก็เลยต้องคุยกันเรื่องตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะให้หน่อยเยอะหน่อยแล้วที่ผมจะบอกว่าในวันเนี้ยที่เขาไปประชุมกันแล้วมันมี MOU ออกมาเขาสรุปออกมา8ข้อใน8ข้อมีสมรสเท่าเทียมมีอะไรต่างๆเนี่ยใช่แต่แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องนี้ไม่ได้มีเรื่องนี้หรือว่าเราดูนโยบาย100วันของก้าวไกลก็ได้ถูกมั้ยเพราะเรารู้ว่ามันต้องทำอย่างประณีตจริงๆไม่ใช่ทะเลาะทะเลาะไม่ใช่มาปุ๊บยัดเข้าไปเลยทุกคนก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ MOU ก็ไม่ได้มีเรื่องนี้แล้วพรรคร่วมทุกคนก็ถ้าเกิดยกเรื่องนี้มาเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้เพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยว่าจะไม่มาพูดคุยกันในสภานะพูดคุยได้ถ้าเกิดเราไม่อยากให้นั่นออกไปมันก็สามารถประชุมลับของสภาได้แล้วก็หาข้อสรุปมาแต่ว่าเราไม่ได้หยิบยกมาเป็นเรื่องสำคัญแล้วผมก็ไม่ได้เห็นว่าจะต้องเอามาใส่ใน MOU โดยอย่างตัวผมเองเนี่ยผมบอกว่าผมพูดมาตลอดผมว่าถ้าแก้ไขแล้วดีขึ้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดขัดอะไรก็มาพูดคุยกันถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็น MOU ถึงขั้นว่าถ้าเกิดไม่แก้มาตรานี้
แล้วจะไม่ให้ร่วมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ใช่แล้วล่ะเราคือด้วยเหตุด้วยผลแต่เรายินดีรับฟังและอย่างที่ผมบอกผมก็ยืนยันว่าผมยืนผมก็ยืนยันว่าผมจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ลองดูว่าแล้วทำไมผมคุยกับเด็กได้รู้เรื่องถ้าเกิดเขาไม่ได้คิดแบบนั้นหรือเขามีความคิดว่าเขาชังชาติเขาจะล้มล้างสถาบันเขาจะเปลี่ยนแปลงการปกครองทำไมผมยังเป็นแดดดี้อยู่วะทำไมเขาไม่เรียกผมไปด่าผมอย่างอื่นอ่ะถูกปะแสดงว่าเด็กเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นไงแล้วผมยังเปรียบเทียบแม้กระทั่งว่าถ้าเป็นลูกผมอ่ะเกิดเขาไปเข้าใจอะไรผิดหรืออะไรเนี่ยผมก็จะอธิบายให้เขาฟังแต่ก็เคารพความคิดของเขาก็มาว่ากันว่าใครผิดใครถูกก็อธิบายด้วยเหตุด้วยผลเกิดลูกผมไปฟังใครมาหรือเกิดไปโมโหฉุนเฉียวไปต่อยหน้าคนอื่นอ่ะผมจะบอกว่าเฮ้ยไอ้ลูกผมอายุ14ไปต่อยเขาอย่างนี้ได้ไงให้ตำรวจจับไปเข้าคุกมีใครทำอย่างนี้กับลูกตัวเองมั่งแต่ตอนนี้เด็กเขารู้สึกว่าผู้ใหญ่ซึ่งเหมือนกับพ่อแม่เขาเนี่ยกำลังทำอย่างนี้กับเขาแล้วทำไมลูกตัวเราเองเราไม่ทำผมจะมองตรงนี้แล้วผมก็ห่วงที่สุดก็คือเรื่องเจเนอเรชันแกปที่ผมพูดมาตลอดเวลาครับโอเคอันนี้จริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งรายละเอียดของการรวมแต่เป็นภาพที่น่าสนใจที่ทางพี่ปุ่นแล้วก็พี่วิโรจน์ขยายมาว่าสุดท้ายก็คือว่าข้อเสนอบอกว่าให้เราลืมไปเลยเหมือนกับไม่เคยให้สัจจะกับประชาชนมันทำไม่ได้ยังไงเราก็ต้องดำเนินการแก้ไขแต่เชื่อเราเหอะว่าเราจะรับฟังจากทุกคนแล้วก็มีกระบวนการที่ประณีตรอบคอบจริงๆแสดงว่าถ้าผมฟังจากที่คุณวิโรจน์เล่าเนี่ยอันนี้คิดจากที่ฟังเลยนะกระบวนการหลังจากนี้มันจะเป็นไปในทางที่ดีราบรื่นและรัฐบาลก้าวไกลเกิดขึ้นแน่ๆผมว่าก็เชื่อว่าตอนนี้การตอบรับของสวหลายท่านก็ดีขึ้นเนาะถูกไหมครับหลายท่านที่เคยคลางแคลงอย่างผมพูดชื่ออะไรอย่างเช่นท่านสว.วันชัยอย่างเงี้ยเห็นไหมหลังก็เห็นท่าทีที่เปิดรับมากขึ้นถูกไหมจากท่าทีวันแรกจนถึงตอนนี้ถูกไหมคือสุดท้ายก็คือผมว่าถ้าให้ท่านได้ไตร่ตรองอ่ะได้แล้วก็ได้บริโภคข้อมูลหน่อยอ่ะนึกภาพไหมครับใช่ไหมผมว่าก็ผมว่าท่านก็ตัดสินใจได้อ่ะใช่ไหมอย่างรอบครอบรอบด้านมากขึ้นอ่ะดังนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราอธิบายแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับก็ผมว่ามันก็จะเป็นทางออกที่ดีนะครับสว.วันชัยเมื่อกี้ผมเห็นรายชื่ออยู่ในกลุ่มที่โหวตให้แล้วนี่คือแกบอกว่าแกจะโหวตให้กับเสียงให้กับพรรคที่รวมเสียงข้างมากได้ก็ตามหลักการตามหลักการ2ใช่ถ้าเกิดจบแบบนี้เขาก็จะโหวตให้ใช่ถูกมั้ยใช่ก็ดูแล้วน่าจะไปในทางนั้นแต่ว่าอาจจะมีบางท่านที่ก่อนหน้านี้เราไม่อยู่ใน11คนนั้นน่ะที่อาจจะพูดว่าจะโหวตให้กับเสียงข้างมากแต่อาจจะต้องดูเรื่องมาตราเราต้องอาจจะบอกไม่ให้112บอกว่าต้องไปคุยก่อนซึ่งก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนถูกไหมผมว่าเรื่องนี้ก็ดีเพราะว่าผมว่าก็เวลาสวท่านโหวตท่านจะได้สบายใจถูกไหมไม่งั้นปรากฏเอาไม่เห็นโถเอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับทีนี้เนี่ยพอคนเริ่มมองเห็นความราบรื่นของการจะร่วมรัฐบาลเจรจาและรับรื่นภาพออกมา2วันนี้แฮปปี้พอกันสุดๆแต่อย่างนี้ผมว่า MOU เนี่ยเดี๋ยวก็เดินหน้าแน่นอนเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยจะเห็นครม. Dream Team แน่นอนอันนี้นี่ก่อนนี่แหละที่เราอยากเห็นเราอยากรู้ผมไม่รู้คุณวิโรจน์พูดได้หรือเปล่าคุณสิทธาอาจจะพูดได้ว่าจะพูดได้เพราะไม่เป็นสสพูดได้ไหมเรื่องครม.เนี่ยจะคงจะลงตัวอย่างนั้นคงไม่ได้หรอกแต่ว่าผมคงบอกว่าใครเป็นใครเพราะว่าวิธีคิดของก้าวไกลแล้วก็8พรรคร่วมเนี่ยเราเอาแนวนโยบายเป็นตัวตั้งแล้วส่วนเรื่องตำแหน่งเป็นลำดับถัดมาคืออันนี้เดี๋ยวผมขยายภาพนิดนึงนะคือปกติเวลาเราคุยผมถ้าผิดแย้งได้คือเวลาเราคุยถึงเรื่องตั้งรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่ความเข้าใจของคนทั่วไปหรือนักการเมืองคืออ่ะคุณมีอยากได้กระทรวงอะไรมาแบ่งกันใช่ไหมแต่สิ่งที่คุณวิโรจน์สื่อสารคือว่าในที่ประชุมคือเอางานก่อนใครถนัดด้านไหนยุคเดิมเนี่ยคนที่กำเอกสารมาต่อรองคือฉันเอากระทรวงนี้นะได้ไหมกระทรวงอะไรได้ไหมใช่ไหมแต่ตอนนี้ก้าวไกลแล้วก็จริงก็เป็นมติของ8พรรคร่วมเนี่ยก็คือว่าเอานโยบายของแต่ละพรรคมากลางก่อนเพราะเราไม่ต้องการวันแมนโชว์เราต้องการให้ทุกพรรคที่ให้คำมั่นไว้กับประชาชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนนโยบายของตัวเองด้วยแต่เดิมเราสังเกตไหมครับว่าจะพรรครวมรัฐบาลแทบจะไม่ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายเลยถูกไหมแต่คราวนี้เราอยากให้ทุกพรรคที่มาร่วมกันเนี่ยที่บอกเป็น dream team เนี่ยได้ขับเคลื่อนนโยบายที่ได้ให้คำมั่นไว้กับประชาชนดังนั้นปุ๊บเดี๋ยวเรามาวางกันว่าโอเคตรงนี้นโยบายนี้เดี๋ยววันนี้อะไรที่ไปด้วยกันได้อะไรที่มันยังต้องหาทางจูนหรือปรับกันหน่อยจากนั้นค่อยวางตัวรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องคอมมิตด้วยนะว่าจะต้องขับเคลื่อนทั้งนโยบายของทั้งพรรคตัวเองแล้วก็ที่เราฝากฝังกันไว้ที่มันไม่ได้สอดที่มันไม่ได้แตกต่างกันจนเกินไปอะอย่างนั้นมันจะทำให้รัฐนาวามันเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกันแสดงว่าไม่ได้กำหนดตัวรัฐมนตรีตั้งแต่ตอนทำMOUใช่
ก็สไตล์ก็เหมือนกับตอนที่เราเป็นฝ่ายค้านนะก้าวไกลก็จะถูกแซวว่าเฮ้ยทำไมอนาคตใหม่เดิมตอนนั้นทำไมเลือกประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองทำไมไม่เลือกการคมนาคมคือหลักคิดเราก็เอางานเป็นตัวตั้งดังนั้นตอนนั้นฝ่ายค้านเราก็คิดแบบนี้ตอนนี้รัฐบาลเราก็คิดแบบเดียวกันคือเอางานเป็นตัวตั้งนี่ก็เห็นชื่อคุณโรจน์เป็นรัฐมนตรีศึกษาสิอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆนะเพราะว่ามันมีถ้ามันมีความเหมาะสมที่คนที่เขาเหมาะสมกว่าหรือมาถึงเพื่อนร่วมแล้วเพื่อนที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเขาเหมาะสมกว่าเนาะก็ยินดีคือเชื่อเถอะคือเรื่องเอาง่ายๆตอนนั้นตอนเลือกประธานคณะกรรมาธิการเนี่ยก็แบบโอ้โหไกลอนาคตใหม่หวานเจี๊ยบจังเลยเนาะใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็เหมือนกันเรื่องของตำแหน่งเนี่ยเราก็หวานเจี๊ยบเหมือนกันคือเราไม่ได้เอาตำแหน่งว่าฉันต้องได้กระทรวงนี้ฉันต้องได้กระทรวงนั้นแต่เพียงแต่ว่าเราก็มีนโยบายที่เราต้องขับเคลื่อนแล้วก็มีการจัดลำดับความสำคัญใช่ไหมครับแล้วเราต้องอธิบายด้วยว่าสมมติว่าบางนโยบายเนี่ยที่มันอาจจะไม่ตรงกับ พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติในฐานะพรรคร่วมเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาหน่อยคล่องเราก็ต้องถอยนโยบายเราก็ต้องอธิบายกับประชาชนว่าเออทำไมเราถึงต้องถอยหรือปรับเปลี่ยนนโยบายนี้เพราะเราก็ต้องให้เกียรติพรรครวมรัฐบาลครับทีนี้เนี่ยมันมีกระแสแล้วผมเนี่ยเป็นกระแสนะเป็นกระแสแล้วเราไม่ได้จัดให้พี่ปุ่นช่วยให้พี่ปุ่นพี่ปุ่นช่วยวิเคราะห์หรือว่าเป็นไปได้ไหมมันมีกระแสบอกว่าตอนนี้นะเขาแบ่งกันแล้วคร่าวๆแบ่งกันคร่าวๆนะในโลกออนไลน์เขาบอกแบ่งกันเนี่ยก้าวไกลเนี่ยกลาโหมมหาไทยคลังศึกษานะเพื่อไทยเนี่ยพลังงานพาณิชย์คมนาคมอุตสาหกรรมเกษตรพี่ปุ่นฟังดูแล้วไงฟังแล้วเป็นไงเดี๋ยวอันนี้ค่อยถามเพราะนี่มีส่วนอันนี้อาจจะอยู่วงนอกนิดนึงฟังดูแล้วโอเคไหมผมว่าเขาก็วิเคราะห์ตามคาแรคเตอร์ของแต่ละพรรคได้ใกล้เคียงนะผมว่าเขาวิเคราะห์ตามคาแรคเตอร์ของแต่ละพรรคได้ใกล้เคียงเพราะว่าดูจากมูฟเมนต์ของก้าวไกลอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนเปิดเรื่องการบัญชีการที่คุณวิโรจน์บอกเองแหละว่าเขาเลือกจริงจริงตอนแรกก็งงกันไงผมรู้เพราะว่าตอนนั้นผมอยู่ในเพื่อไทยนี่เอามาเนี่ยพวกเพื่อไทยมันขำกากเลยอ่ะไอ้เหี้ยมึงดูดิก็กลายบอกอ้าวก็เขาไม่ได้เลือกกระทรวงเกรด A ตามเงินทอนนี่เขาเลือกกระทรวงเกรด A ตามที่เขาบอกว่าทำอย่างไรให้การเมืองดีขึ้นให้ประเทศชาติดีขึ้นซึ่งมันแบบมันคือไอเดียอ่ะคือการเมืองในอุดมคติอ่ะแล้วอย่างครั้งเนี้ยที่บอกทาบทามรัฐมนตรีใครเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเนี่ยพูดคุยกันนะจนถึงทุกวันนี้นะ มาถามเนี่ยผมยังบอกเลยบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยคือเอาเป็นว่าถึงแม้ไม่เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยเราก็จะโหวตให้ฝั่งประชาธิปไตยนี่แหละที่จะรวบรวมการจัดตั้งอย่างเช่นคุณบอกว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปเราต้องการสัก280อย่างเงี้ยตรงนี้ต้องขยับออกเราขยับออกให้เลยแต่ว่าเราจะโหวตให้ซึ่งอีกพรรคนึงก็คือก้าวไกลเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันเนี่ยแล้วเขาอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เขาไม่อยากเข้าร่วมเนี่ยเขาก็จะโหวตให้รัฐบาลเดินหน้าได้ให้ครม.สามารถจัดตั้งได้เฮ้ยมันกลายเป็นว่าคนที่มองแบบประชาธิปไตยที่แบบเฮ้ยควรจะเป็นแบบมีการสร้างสรรค์มีการทำให้ประเทศชาติเดินหน้าได้มันเหลือแค่2พรรคเท่านี้เองเหรอแล้วทุกวันนี้ผมก็ยืนยันนะเอาพวกจริงเมื่อวานไปเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งก็โดยมารยาทเขาบอกก็พี่บอกได้ไหมว่าของพี่อ่ะถนัดตรงไหนอยากเข้าไปอะไรผมก็ยังพูดอย่างเดิมอ่ะผมก็บอกว่าคือคุณคิดไปเลยเพราะว่าเราถือว่าเราต้องให้เกียรติคนที่แบบเป็นอันดับหนึ่งเป็นเจ้าเป็นอะไรเป็นหัวหอกในการจัดแล้วก็คุณก็จะมีตัวบุคคลของคุณมากมายที่คุณมองแล้วคุณมองว่าตรงไหนที่คุณอยากจะทำอยากจะอะไรแล้วเนี่ยก็ค่อยว่ากันแล้วมีตรงไหนให้เราไปช่วยแล้วผมบอกแม้กระทั่งว่ามันไม่เกี่ยวกับต้องได้กระทรวงนู้นกระทรวงนี้ด้วยถ้าเข้าไปช่วยแล้วเหมือนกับว่าคืออันนี้ก็แมนยูลิเวอร์พูลนะอะไรเงี้ยแม่งจะสู้กันยังไงตอนเลือกตั้งกันแล้วแต่ว่าพอมันหมดแล้วดูการแข่งขันแล้วเนี่ยมันมีลำดับที่เรียบร้อยอ่ะเหมือนเรียกติดทีมชาติแล้วใช่แล้วเขาจะเรียกติดทีมชาติแล้วอ่ะแล้วบอกทีมชาติบอกมึงเอาตำแหน่งผู้รักษาประตูหรือมึงจะเอาตำแหน่งอะไรดีวะแล้วเกิดเขามีผู้รักษาประตูที่เก่งกว่าชาติมันก็รักษาประตูไม่ได้มันก็บุกไม่ได้เราก็บอกว่ามันต้องแกร่งทั้งทีมนี่เห็นภาพเลยอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยมันเห็นภาพเพราะผมเป็นมิดฟิลด์ตัวล็อกเนี่ยถ้าผมอยู่คนละทีมเนี่ยผมอาจจะเสียบเอาใบแดงพี่ปุ่นใช่ไหมแต่อยู่ถูกเรียกติดทีมชาติด้วยกันเนี่ยผมจะไปเสียบข้างตัวเองทำไมตรงนี้ไม่เนี่ยประเด็นนี้นะมันจะฉลับนอกเรื่องนิดนึงเรื่องการเชียร์บอลเนี่ยผมเปรียบเทียบการเมืองพี่รู้เคยได้ผมพูดป่ะเอารายการอะไรเงี้ยเปรียบเทียบการเมืองการเชียร์บอลเนี่ยแม่งคือเหมือนเลยนะคืออะไรรู้ป่ะกองเชียร์แม่งเชียร์การเมืองเหมือนเชียร์ฟุตบอลคือเวลาเห็นฝ่ายตรงข้ามแม่งล้มในจุดโทษเรากำลังบุกมาแล้วล้มนะทุกคนแม่งบอกพุ่งล้ม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 แต่ถ้าเกิดฝ่ายตัวเองไปล้มจุดโทษจุดโทษครับอาจารย์เหมือนกันหมดแต่นั่นคือเชียร์บอลเพราะเรามึงชนะคือสุดยอดแล้วถูกป่ะแต่การเมืองไม่ใช่คุณชนะแล้วเนี่ย
แล้วคุณจะไปทำอะไรให้เราเพราะนั้นมีอะไรที่แม่งแบบหลุดออกนอกล่องนอกลอยแม่งต้องตกสติต้องดึงขาเกงกันเนี้ยคือมันต้องเชียร์แบบนี้ผมก็เชียร์แบบนั้นเหมือนกันคนก็ยังงงว่าตกลงมึงเชียร์พรรคไหนวะเฮ้ยทำไมวันนี้มึงว่าพรรคนี้เดี๋ยวอีวันมึงไปชมเขาอะไรเงี้ยก็เราก็พูดเฉพาะจุดเพราะเราต้องการให้มันดีขึ้นอันนี้เหมือนกันมันคือไม่ใช่ฟุตบอลหรือถ้าฟุตบอลคือมันมารวมกันแล้วเป็นทีมชาติแล้วเนี่ยกับตันทีมเขาจัดมาเขาจะรู้ว่าของผมแม่งเป็นแบ็คเก่งไอ้ผมแม่งดันบอกว่าผมอยากเป็นกองหน้าอยากทำประตูสวยๆมึงก็ไม่ได้ประตูสักทีหรอกถูกป่ะมันก็ต้องแล้วแต่กับตันทีมครับแสดงว่าที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยถ้าถามผมนะเป็นดรีมทีมไหมถ้าผมเป็นคนจัดเนี่ยผมดูดรีมทีมไหมเก่งไหมหรือเข้าไปแล้วทำประโยชน์ได้สูงสุดไหมเนี่ยอันนี้คืออีกเรื่องนึงแต่ผมดูตามคาแรคเตอร์ของตัวบุคคลของแต่ละพรรคเนี่ยมันก็จะออกมาก้อมแก้มคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่แน่นอนฮะคือถ้าการจัดกระทรวงทบวงกรมของคนแบบความรู้สึกเนี่ยว่ายังบอกว่าเกรด A คืออย่างนี้อย่างนี้แล้วคุณไปดูเลยเกรด A เกรด B เกรด C เกรด D ของการเมืองตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่งบประมาณประจำปีว่ามีเท่าไหร่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 แล้วเวลาคิดลึกๆมาหักลบไอ้ค่าใช้จ่ายประจำด้วยนะอย่างเช่นกระทรวงนี้มีข้าราชการเยอะเงินเดือนเยอะงบประมาณก็สูงอย่างเงี้ยเขาก็มาหักกบลบนี่เองงบประมาณที่มันเหลือนอกจากใช้จ่ายประจำอันไหนเยอะกว่ากันก็เอาอันนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยกระทรวงเล็กๆนี่คือเอางานเป็นตัวตั้งเลยเออกระทรวงเล็กๆเนี่ยมันทำประโยชน์ประเทศชาติได้มหาศาลแล้วไม่เคยมีใครเหลียวแลเลยเพราะว่ามันไม่มีงบแล้วไม่มีคนเอาแต่ถ้าเกิดเข้าไปทำให้ดีเนี่ยประเทศมันไปไกลกว่านี้อีกตั้งหลายเท่ามันมีนะแล้วเรายังกระทรวงแบบวัฒนธรรมอย่างเงี้ยเชื่อผมไหมที่ผมพูดกระทรวงวัฒนธรรมเราสามารถระดมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนได้เต็มไปหมดโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณแต่เราสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ได้ถูกไหมใช่ผมว่ามันคืออย่างนั้นก้าวไกลเราจะให้ความสำคัญกับซอฟต์พาวเวอร์กับเรื่องวัฒนธรรมร่วมสมัยมากถูกไหมหรืออย่างกระทรวงนี้ที่แซวกันเล่นนะตามที่โซเชียลหรือว่าในมุมสื่อมวลชนชอบแซวกันบอกอย่างแรงงานเนี่ยจะเป็นกระทรวงท้ายๆที่คนอาจจะมองแต่ก้าวไกลกระโดดงับเลยนะแรงงานนี่หรืออย่างพม.อย่างเงี้ยอุดมศึกษาอย่างเงี้ยหรืออย่างมหาดไทยอย่างเงี้ยเราก็ต้องการเป็นล่อจีนสีเทาอยู่แล้วอะถูกไหมใช่ป่ะแต่มันไม่มีจุดหนึ่งนะผมไม่แน่ใจพูดกันแตะได้ถึงขนาดไหนแต่น่าสนใจคือหลายคนมองไว้ว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเช่นคลังนี่เป็นหลักคลังเนี่ยมันอาจจะถูกมองโอเคสองพรรคหลักในรัฐบาลที่กำลังจะตั้งเนี่ยมันมีก้าวไกลกับเพื่อไทยแต่ว่าเราอาจจะเห็นความต่างกันอยู่ระหว่างแนวคิดในการใช้งบประมาณก้าวไกลก็จบไปทางรัฐสวัสดิการส่วนเพื่อไทยอาจจะมองใหญ่ๆภาพหลักอย่างดิจิตอลวอลเล็ตอย่างเงี้ยมันอาจจะดูส่วนทางอยู่แบบนี้มันต้องสุดท้ายต้องคุยกันแหละแล้วมันจะถอยจะได้ขนาดไหนผมว่าต้องคุยกันคือสุดท้ายเนี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนผมว่าไม่มีใครแบบมานั่งไม่ยอมถอยเจ้าคิดเจ้าแค้นไม่ใช่หรอกผมว่าผมยืนยันนะ8พรรคตอนนี้เนี่ยคือแบบสมานฉันท์มากครับผมยืนยันนะหวานเทียบจริงๆแล้วก็กลมเกลียวดังนั้นเนี่ยพวกสมมติฐานว่าถ้าตรงนั้นจะตั้งแข่งเลิกนะครับไม่มีหรอกเสริมอีตรงหวานเจี๊ยบได้ไหมได้ได้ได้70ล้านคนเขาเห็นวางอยู่ข้างหน้าน้ำลายหยดติ๋งติ๋งติ๋งเลยมีอะไรบางอย่างมากันอยู่อ่ะแม่งไม่ได้กินทันทีอ่ะไอหวานเจี๊ยบเนี่ยเดี๋ยวเขารอดรีมทีมเขาต้องรอคอรมอดรีมทีมอยู่เนี่ยนะถ้าเดี๋ยวคงสักพักนึงอ่ะผมว่าคงจะมีการชัดเจนต้องแต่ว่ามันต้องมาแต่ว่ามันจะมาหลัง MOUโอเคสรุปมาสักครู่นี้คุณวิโรจน์พูดมาแล้วแหละว่ายืนยันแล้วแหละไอ้เรื่องการไปตั้งตั้งแข่งอะไรกันไม่ต้องคุยกันแล้วตอนนี้ผมว่าอย่ามีสมคือไปปั่นกันผมต้องชี้แจงแทนเพื่อไทยนะมันไม่เป็นธรรมกับเพื่อไทยนะเพื่อไทยชัดเจนในเรื่องนี้มาโดยตลอดเขาบอกเขาย้ำสามรอบแล้วเศรษฐาการแถลงการผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของพรรคเพื่อไทยถูกไหมครับล่าสุดคุณหมอชลน่านหัวหน้าพรรคก็ออกมาชัดเจนว่าพร้อมจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับก้าวไกลในการตั้งรัฐบาลคือมันชัดซะยิ่งกว่าชัดนะครับแต่ก็ยังมีคนไปตั้งสมมติฐานถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้แต่ผมยืนยันนะในโลกโซเชียลอาจจะมีการถกเถียงกันบ้างแต่ว่าในมุมของ8พรรคไม่ได้มีความหวั่นไหวเลยนะครับก็น่าจะถ้าผมเดาก็เหมือนเกาหัวแขกก็ยิ้มให้กันว่ามันมีเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีนิดนึงวันนี้ผมเห็นบทสัมภาษณ์ของหมอชนน่านนิดนึงบอกว่าในเรื่อง MOU มันก็อาจจะมีหลายๆเรื่องที่อาจจะเห็นยังไม่ตรงกันบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติต้องไปคุยกันต้องถึงต้องมี MOU ไงถ้าเหมือนเห็นถ้าเห็นตรงกันหมดไม่ต้องมี MOU ทำเลยถ้าเห็นตรงกันหมดไม่มี MOU มี MOU คือต้องความเข้าใจตรงกันที่เราจะทำร่วมกันเห็นไหมมันเป็นดรีมทีมจริงๆอ่ะถ้าจะสมัยก่อนก็คือหรือเอากระทรวงอะไรว่าเอากระทรวงอะไรถูกป่ะมันไม่คิดถึงภารกิจร่วมกันนะดังนั้นพอเราคิดว่าเราจะเป็นรัฐบาลดรีมทีมเป็นครม.ดรีมทีมที่จะทำขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและที่สำคัญคือให้เกียรติพรรคร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของตนที่ได้ให้คำมั่นไว้กับประชาชนคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเป็นทีมฟุตบอลที่ปรากฏว่าอีกองหลังเนี่ย
ก็โยนขึ้นไปข้างหน้าแล้วอาศัยว่ากองหน้าเก่งยิงประตูอย่างเดียวแต่เราอยากเห็นครม.เนี่ยปีกซ้ายก็ได้โชว์ปีกขวาก็ได้โชว์แบ็คก็ได้โชว์ผู้รักษาประตูก็ได้พุ่งซุปเปอร์เซฟสวยๆบ้างให้มันเป็นดรีมทีมจริงๆเขาเรียกอะไรนะของดัชชัตโททอลฟุตบอลเหรอคือทุกคนสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้หมด11ตัวจริงแต่นี่คือ35ตัวจริงใช่ไหมครม.โอ้โหมันดูแล้วแบบมันบราโวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมได้โชว์มีช็อตกีฬามันๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบมีไฮไลท์ตัดมาดูแทบทุกตำแหน่งอย่างเงี้ยถ้าขยายความให้เข้าใจง่ายๆหน่อยเรื่อง MOU เนี่ยเพราะหลายคนจะไปคุย MOU คือหมายความว่าแต่ละพักเนี่ยเอานโยบายตัวเองมากางผมก็ได้ถูกไหมเอามากางบนโต๊ะอะไรที่ยังไม่ตรงก็มาปรับดีไหมอะไรตรงกันจะจบแล้วแล้วพอสุดท้ายเราก็ต้องชี้แจงกับประชาชนนะว่าทำไมนโยบายนี้ของก้าวไกลที่อยู่ใน300ทำไมเราต้องปรับนิดนึงเพราะเราต้องปรับให้เข้ากับไทยที่เหลือถูกป่ะใช่ไหมมันก็ได้อธิบายไม่ใช่อยู่ดีบอกไม่ใช่ว่าอยู่ดีก้าวไกลทุบโต๊ะตั้งฉันจะเอาอย่างนี้ทั้งที่มันขัดกับไทยสร้างไทยแล้วเราไม่แคร์พรรคร่วมรัฐบาลผมว่านี่ไม่ใช่วิธีของเราน่าสนใจตัวกรณีเนี้ยตัวผมเนี้ยตั้งแต่ตอนดีเบตนะผมจะพูดเลยบอกว่านโยบายประชานิยมตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ชอบนะผมจะแอนตี้ประชานิยมจะเป็นฝ่ายค้านอยู่ตลอดอยู่พรรคไหนก็แล้วแต่แต่ว่าในภาวะปัจจุบันเนี้ยจำเป็นต้องมีเพราะอะไรเพราะ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจมันย่ำแย่แล้วมันเจอวิกฤตหลายอย่างวิกฤตการเมืองวิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจรวมกันเนี่ยมันทำให้มันทำให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ TDI เขาบอกมันดับหมด4ตัวแล้วตัวใหญ่ที่สุดที่ต้องติดเครื่องขึ้นมาเนี่ยมันคือตัวภาคการใช้จ่ายการจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนซึ่งประชานิยมเนี่ยมันจะไปเติมตรงส่วนนี้ได้ทีนี้ก็เลือกกันว่าจะเติมตรงไหนบางพรรคก็บอกว่าเติมแบบทั่วหน้าไปเลยอายุเกิน18อัดลงไปเลยคนละ 10,000 อย่างเงี้ยผมก็บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีมันดีแล้วมันต้องทำแต่ว่าเรามาเปรียบเทียบกันว่าของผมอันนั้นอาจจะมองว่าเหมือนช็อตหัวใจนะเต้นแบบช็อตปึ้งเลยแต่พอช็อตเสร็จผมบอกว่าไอ้ 500,000 ที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่พอก็ได้นะกับไอ้9ปีที่มันบอบช้ำมาขนาดเนี้ยมันอาจจะต้องมาเติมเรื่องของบำนาญประชาชนหรือเบี้ยผู้สูงอายุหรือว่าอะไรสักหน่อยเข้าไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาว่ากันที่พอคุยกันแล้วเนี่ยก้าวไกลมีแกนนำมีเพื่อไทยมีอะไรเงี้ยไอ้ตัว10,000เขาอาจจะบอกเฮ้ยถ้าจะใช้ก็ได้ก็ประมาณนึงไอ้ที่เหลือก็เอามาใช้อื่นตรงนี้มันจะดรอปลงมาหน่อยบวกลบอ่ะใช่แต่ว่ามันใช้พร้อมกันทั้งหมดไม่ได้เพราะว่ามันก็ออกไปในมุมของประชานิยมเหมือนกันแล้วมันก็จะไปติดเครื่องยนต์เศรษฐกิจในภาคการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมาปรับให้พอดีกันตัวแกนนำเขาคิดยังคิดแบบนี้เลยอ่ะเพราะนั้นทุกอย่างมันดรีมทีมมันแล้วก็พอเราเคลียร์เรื่อง MOU การจัดงบประมาณก็จะไม่มีปัญหาถูกไหมเพราะเราจัดลำดับความสำคัญไว้แล้วถูกไหมแล้วก็ทุกคนก็สามารถอธิบายให้กับประชาชนที่ตัวเองให้คำมั่นอยู่แล้วถูกไหม yes เนี่ยไปดู yes or no ก็ได้เพราะ yes or no มันก็จะอยู่ในของแต่ละคนอ่ะใช่ไหมเขาก็ถาม yes or no อ่ะก็อาจจะมีนั่นหน่อยซึ่งบางทีมันก็สลับกันในวอร์ดดิ้งเหมือนกันเช่นไปบอกว่าอะไรนะบอลเสรีอย่างเงี้ยก็บางคนก็บอกว่าโนเพราะเขารู้สึกว่าบ่อนเสรีไม่ได้แต่มันเอามาถูกกฎหมายได้มันต้องมีบ่อนภายใต้การกำกับของกฎหมายได้สุราเสรีอย่างเงี้ยบางคนเข้าใจว่าไม่ใช่สุราของท่านเสรีนะมันคือแบบสุราเสรีหมายความว่าเข้าใจว่าสุราต้มกันยังไงก็ได้ไม่ใช่คือก็ต้องคือเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้แข่งขันกับตัวใหญ่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ไม่เข้าใจมันอาจจะในลักษณะว่าคือเขาอาจจะไม่เคยเห็นไงในการเมืองไทยที่ผ่านมามันไม่มีแบบนี้ไงแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีหรอกว่าพรรคการเมืองที่มันคิดแบบนี้ผมนึกบอกเนี่ยคุณรอครม.ดรีมทีมผมบอกแล้วครม.ดรีมทีมถ้าดูเวลาเนี่ยคุณวิโรจน์ผู้การบุตรวันจันทร์เนี่ยแถลง MOU ใช่ไหมครับวันจันทร์อีกนานไหมเห็นดูภาพแล้วเนี่ยประเมินจากจะเห็นเริ่มเห็นหน้าครม.เนี่ยพอถ้า MOU ผ่านผมว่าสักพักนึงอ่ะสักบอกว่าต้องให้เวลาแต่ละพรรคเนี่ยไปพิจารณาด้วยแหละถูกไหมว่ามันต้องแบบเหมือนประกาศตัวติดทีมชาติอ่ะคุณเวลาทีมชาติไทยทีมชาติคุณยังลุ้นเลยใช่ไหมว่าใครจะติดบ้างถูกป่ะใช่เขาต้องคัดใช้เวลาคัดนิดนึงต้องคัดนิดนึงแล้วผมมั่นใจว่าพอเปิดสวมเสื้อครม.ดรีมทีมเนี่ยผมว่ารับรองเอาว่า head to head กับครม.เดิมผมว่าทุกคนมันต้องมีความรู้สึกเนี้ยเอา head to head อ่ะนายกต่อนายกรองนายกต่อนายกรัฐมนตรีนี้เทียบเลยถ้าตามซีเควนซ์มันก็จะต้องไปรอในเรื่องของการโหวตเนาะตามที่แบบตอน official แต่ว่าโอเคแหละก็จะพอก้อมแก้มก้อมแก้มรู้แล้วเพราะว่าคาดการมันก็จะรับฟรีว่าคือไม่ต้องเอาไงเมื่อวานเนี่ยขณะที่ผมกับคุณเล็กเล่าข่าวเนี่ยวันที่ร้านเชมิลินเนี่ยแค่คนมาเห็นภาพบอกว่าตอนที่ทุกคนออกมาจับมือร่วมกันนะแล้วก็ตอนที่คุณพิธาแบบยกมือบายๆอะไรเงี้ยทุกคนบอกเนี่ยแค่ภาพแค่นี้มันรู้สึกได้ถึงกลิ่นไอของความเจริญความหวังกลิ่นมาเลยผมเนี่ยนะสื่อแบบคือเป็นโฆษกรัฐบาลตั้งแต่20ปีที่แล้วนะสื่อมวลชนขยับปั๊บผมรู้เลยว่าเดี๋ยวไม่ต้องเอามายัดปากผมจะออกให้เองเลย คือตอนที่คุณพิธายกมือเนี่ยสื่อมวลชน
สมัยก่อนอาจจะต้องปัดป้องเยอะมีจะมีเปลือกกล้วยอะไรมาหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องระแวงเปลือกกล้วยอ่ะก็หัวรับพวงมาลัยได้เลยแต่มีคำถามหนึ่งอันนี้คัดมาจากโซเชียลบอกว่าอยากเห็นพี่ปุ่นเป็นโฆษกรัฐบาลเป็นไปได้ไหมคือผมบอกแล้วผมไม่ยึดติดกับตำแหน่งแล้วก็ไม่ต้องมีตำแหน่งก็ได้แต่เขาช่วยคือทุกวันเนี่ยเขาก็เรียกว่าทั้งตัวแทนหมู่บ้านสายซับตัวแบกอะไรทั้งหมดของฝั่งประชาธิปไตยแคร์ตัวแครี่ตัวอะไรคือแบบแม่งเอากลายเป็นถึงตัวเปิดเกมตัวตึงตัวแม่งสารพัดแล้วคือเป็นอะไรก็ได้ละกูตอนนี้ถ้าเกิดเป็นทีมชาติเนี่ยถือว่าเล่นได้หลายตำแหน่งมากเออแล้ววิ่งวิ่งยังไงต้องพาไปฟีฟ่าพาไปเวิลด์คัพอ่ะวิ่งรอบสนามแบบเนี่ยว่าดัดดี้จะไปออกทุกรายการแบบนี้ไม่ได้คือแบบเห็นอยู่ตรงนู้นมาตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบบางทีก็อ่ะงั้นสลับอันนี้เป็นออนไลน์พอออนไลน์เสร็จก็นั่งรถไปเนชั่นถึงเนชั่นก็ลงไปอ่ะโทรศัพท์ใช้ไม่ได้สายเข้าแม่งตัดสวกิติศักดิ์เขาออนไลน์อยู่กับผมไงผมว่าพี่กิติศักดิ์อยู่ไหนอ่ะบอกอยู่เนชั่นโทรศัพท์ผมไม่ดีเดี๋ยวผมไปใช้ของพี่ด้วยกันเดี๋ยวใช้ของเขาอ๋อเลยเป็นที่มาที่ภาพนั้นใช่ไหมใช่ก็รายการข่าวสดเราเลยผมอ่ะคือไปมันต่อเนื่องกันมากไงอย่างเมื่อกี้นี่กันนี่วันนี้ก็เจอกันสองงานละแต่พี่ด้วยกับเบรกแทรกกลางมีแทรกกลางแต่ถ้าโอเคถ้าเขาโยนตู้มาเป็นโฆษกรอบคือโยนตู้มาผมก็จะพูดคุยแต่ก็จะมีมุกเหมือนกันนะบอกว่าผมนี่แม่งโคตรเจริญในหน้าที่การงานเลยเพราะว่าเนี่ยการเมืองมาศึกษาการเมืองมาพูดบอกเฮ้ยความคิดดีนู่นนี่นี่นั่นสมควรแต่งตั้งเป็นโฆษกรัฐบาลตำแหน่งผมเมื่อ20ปีที่แล้วครับ20ปีที่แล้วเนี่ยได้ปีละครึ่งขั้นผมไม่ต้องได้10ขั้นนะเว้ยหรือได้ปีละขั้นนึงอ่ะไม่ต้องได้2ขั้นอ่ะผมต้องได้20ขั้นคือจากนาวาอากาศตรีอ่ะตอนนี้มันก็เพื่อนเพื่อนผมมันก็พลอากาศเอกแล้วนะที่ผมจะกลับไปเป็นนาวาอากาศตรีเหมือนเดิมใน20ปีแต่ก็บอกแล้วบอกว่าเป็นพลเรือนเป็นพลทหารกูก็เป็นให้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้อะไรก็ได้แต่โฆษกอ่ะนั่นคือคนเหนื่อยแล้วก็จะผิดหวังนิดนึงนะว่าทุกวันเนี่ยไอ้ที่พูดออกไปได้เนี่ยคนฟังเข้าใจง่ายเป็นอย่างงี้เนี่ยเพราะว่าเราพูดเป็นตัวเราโฆษกรัฐบาลไม่ได้พูดเป็นตัวเขาคือเขาบอกเป็นโทรโข่งใช่ไหมเหมือนแบบคือมันไม่ได้เป็นสปีกเกอร์นะโฆษกรัฐบาลมันเป็นลาวสปีกเกอร์มันคือลำโพงเพราะว่าเสียงอินพุตเข้ามาไงต้องพูดอย่างนั้นเช่นนายกพูดอย่างเงี้ยก็เคยมีโฆษกที่ชอบวิเคราะห์ก็เคยมีนะนายกพูดอย่างงี้ผมวิเคราะห์ว่าอย่างพูดเขาบอกไม่ใช่กูไม่ได้จะถามมึงเขาจะถามว่านายกคิดยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เห็นเนี่ยมันก็จะแตกต่างนะแต่ว่ายากนะเขาไม่ได้ตอบคำถามในตัวเองแต่ตอบคำถามในฐานะแทนรัฐบาลนะแล้วสมมตินายกไปทำอะไรผิดพลาดมาเนี่ยโฆษกที่มันโคตรเก่งคืออะไรรู้ป่ะคือเราพูดของเราให้ทัวร์ไม่ลงเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นขีดความสามารถอย่างหนึ่งใช่ไหม okay. ไปพูดของคนอื่นว่าทำไงให้เบาได้เบาให้มันบ้าแล้วผิดเมสเซจผิดก็ไม่ได้ปรากฏว่าตัวเองทัวร์ไม่ลงแต่ว่าพาทัวร์ลงนายกพาทัวร์ลงนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูจากศิลปะการพูดทั้งหมดแล้วเนี่ยพี่วิโรจน์เหมาะมากที่เป็นโฆษกรัฐบาลผมไม่เรียกทัวร์เลยนี่บางคนพูดไปถึงนี้นะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองในโซเชียลเขาบอกพูดถึงอะไรว่านึกว่าแดดดี้อยู่พรรคก้าวไกลเป็นโฆษกก้าวไกลอะไรถึงขนาดนั้นแล้วนะนี่ของเพื่อไทยผมก็นั่นก็เต็มที่นะก็จะมีแค่นิดนึงซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่เห็นภาพก่อนไงแล้วผมก็บอกว่าทำไมชัดเจนอย่างนี้ไม่ได้โอ้พี่วิโรจน์อยู่เวทีเดียวกับผมด้วยแล้วผมก็พูดตั้งแต่วันนั้นบอกว่าคุณเป็นพี่ใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยคุณใหญ่ที่สุดแล้วถ้าคุณไม่มั่นคงเนี่ยหรือคุณคิดว่าคุณพูดอย่างนี้คือเคลียร์แล้วแต่ประชาชนรู้สึกไม่เคลียร์เนี่ยมันไม่บาลานซ์คำว่าไม่บาลานซ์คืออะไรก็คือผมบอกว่าพี่ลองถ้าเขาชัดเจนกว่าคะแนนมันก็จะไหลไปพี่รองหมดแล้วมันจะบาลานซ์ได้ไงความบาลานซ์ของผมแปลว่าอะไรความบาลานซ์ผมก็แปลว่านี่พี่รองนี่พี่ใหญ่แล้วมันกลายเป็นอย่างนี้ไงเข้าใจป่ะคือที่ผมบอกแหละมันเป็นอย่างนี้แล้วจริงๆเนี่ยลึกๆเนี่ยในเรื่องของการคำนวณคะแนนที่เป็นแบบหาร100ไม่ใช่หาร500เนี่ยถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยห่างกันสักขนาดนี้นะคะแนนรวมของ2พรรคเนี่ยจะมากขึ้นแต่ถ้ายิ่งใกล้กันเท่าไหร่เนี่ยคะแนนรวมของ2พรรคจะต่ำลงเรื่อยๆนี่คือกฎเกณฑ์ของหาร100เพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณถ่างอย่างนี้อีกพักนึงอยู่ตรงนี้นะคะแนนนิยมแบบนี้เนี่ยคนที่เคยที่คิดว่าจะได้ที่2คุณเนี่ยมันจะขยับมันได้ที่1มันจะได้ที่1เยอะขึ้นเพราะว่ามันแข่งกับพักที่3ที่4นี่แต่ว่าถ้าคุณมาใกล้กันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะหล่นไปที่2ที่3ทั้งคู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยคนที่ได้ที่3เนี่ยมันจะแซงกลับมาเป็นที่1แล้วไอ้เนี่ยพอมันใกล้เคียงกันมาแบ่งกันอะไรเงี้ยคือมันจะมีวิธีคำนวณผมก็เลยกลัวไม่บาลานซ์คือตอนเนี้ยพอมาอยู่150กว่า140กว่านะเป็นจุดที่รวมกันแล้วต่ำสุดนะแต่ขนาดต่ำสุดยังเกือบ300อ่ะคิดดูดิว่าความนิยมของคนเท่าไหร่คือมันก็แสดงชัดไงว่าความคนต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆต้องการเปลี่ยนแปลงจริงแล้วถ้าเกิดถ้ามันบาลานซ์แบบเดิมอย่างเช่นอย่างพวกตามโพมาเพื่อไทยจะได้เท่าไหร่ก้าวไกลได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยคะแนนรวมของ2พรรคเนี่ยจะสูงกว่านี้อีกแต่ผมเชื่อว่าผลออกมาอย่างนี้แสดงว่า
ประชาชนอยากเห็นก้าวไกลกับเพื่อไทยนะถ้าเป็นเหมือนฟุตบอลการ์ตูนฟุตบอลสมัยก่อนก็เหมือนกับอะไรนะซึบาสะกับมิสกินะไทยสร้างไทยด้วยแล้วก็เป็นฮิวนะยิงหนักกว่าลืมไทยสร้างไทยด้วยทั้งฟาร์มทั้งแทงทั้งฮิวนะเลยหรือเขาหรือเขาอาจจะเป็นนี่กับวากามายาชิช่วยปกป้องให้ไงเป็นโกให้ไม่นะพี่ปู่นี่ต้องฮิวงะแล้วคือไทเกอร์ช็อตอย่างเดียวนี่ในคอมเมนต์บอกว่าเป็นตัวฮักตัวฮักนี่ฮักตัวใหญ่ไหมฮักเอาตัวเขียวตัวฮักนี่คอมเมนต์บอกเป็นตัวฮักนะพี่ปู่ก็เป็นภาพที่น่าสนใจเดี๋ยวผมแต่มันมีอยู่ประเด็นนึงที่นึกได้พอดีว่าเราพูดกันในทิศทางว่าทุกอย่างถ้ามันเป็นไปตามสเต็ปก็จะเป็นแบบนี้แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าจุดนึงนะเวลานี้คุณพิธามันมีเรื่องหุ้นสื่อแล้วมีเรื่องไอ้การยื่นทรัพย์สินเนี่ยหลายคนเป็นห่วงคุณโรดอดไม่ได้นะคือสำหรับผมไม่ได้กังวลไม่กังวลเพราะว่าหนึ่งมันมีหนึ่งมีคำพิพากษาของศาลฎีกามาเป็นแนว อยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ชัดเจนเลยว่าคือคุณต้องคำนึงถึงสัดส่วนของการถือหุ้นด้วยว่าสามารถที่จะแทรกแซงหรือสั่งการให้บริษัทสื่อนั้นเนี่ยมาเอื้อประโยชน์กับนักการเมืองคนนั้นหรือเปล่าถูกไหมอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองต่อให้ทำอย่างนั้นได้สภาพของITV ก็ผู้บริหารของไทย PBS ก็ออกมายืนยันชี้แจงแล้วว่าไม่ได้อยู่ในไม่ได้มีระบบในปฏิบัติการใดๆที่สามารถที่จะผลิตสื่อได้แล้วเพราะยุติไปตั้งแต่ปี2550แล้วความเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็ดำรงอยู่เพื่อเรื่องของคดีความเท่านั้นหุ้นก็ถูกถอนออกจากตลาดในปี2557ไปแล้วและที่สำคัญที่สุดการได้มาของหุ้น ITV ของคุณวิทาก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ว่าไปซื้อมาหรือไปทำอะไรก็ได้มาจากการที่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วก็ในฐานะผู้จัดการกองมรดกนั่นหมายความว่าถ้าอย่างนี้ผิดหมายความว่าในอนาคตเกิดส.ส.คนใดในสภาเกิดคุณพ่อเสียชีวิตไปนั้นหุ้นของคุณพ่อซึ่งเราก็ไม่รู้ถูกไหมว่าไปถืออะไรว่าตกมาถึงเราอ้าวอย่างนั้นไม่ซวยเลยมันต้องดีดออกจากสภาทันทีผมว่ามันไม่ใช่แต่ผมว่าพอมีคำพิพากษาอะไรก็แล้วแต่พอมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ท่านยืนออกมาเนี่ยเป็นแนวแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมสบายใจมากเลยครับพี่ผมมีผมจะไม่ค่อยรู้รายละเอียดแต่ที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาได้มีการชี้แจงปปช.ไปใช่เขาชี้แจงที่เขาบอกถูกขุดนี่ไม่จริงนะเพราะก็คุณพิธาก็ชี้แจงตามปกติถูกไหมแล้วก็เลยก็ดูจากรายงานโดยเปิดเผยก็เจอแล้วล่าสุดนักร้องก็มาล้ออีกว่าจบฮาร์วาร์ดจริงไหมสุดท้ายก็คือเขาก็คือเช็คไม่เป็นอะฮอกวอตส์มั้งถ้าฮอกวอตส์อะใช่ผมถึงยืนยันว่าคนนี้ผมเนี่ยไม่ได้จบจากฮอกวอตส์ไม่ได้จบฮอกวอตส์แน่เลยผมไม่เคยเห็นเขาไล่มนอะไรผมไม่เคยแต่ถ้าฮาร์วาร์ดเนี่ยคืออย่าทำอย่างนี้เลยคือคุณเช็คไม่เป็นน่ะถูกไหมแล้วพอคุณเช็คไม่เป็นเอาความเช็คไม่เป็นของคุณมากล่าวหาคนอื่นน่ะแล้วจนคุณเห็นในโซเชียลแล้วก็เช็คก็เจอนี่มันสะท้อนถึงเถรจิตอ่ะของผู้ร้องอ่ะคือคำนี้ก็ท่านก็เคยพูดใช่ไหมล่ะก็ผมก็ใช้ว่ามันคือสะท้อนถึงเถรจิตอ่ะของผู้ร้องเหมือนกันนะนี่มันเริ่มมีความพยายามที่จะแบบไปตรวจสอบไปร้องเรื่องนู้นเรื่องนี้ล่าสุดขนาดเรื่องที่เมื่อวานนี้ที่ไปกันที่โรงแรมก็มีคนไปร้องมีคุณธนาธรไปคือเรายังไงเราต้องตอบโต้ยังไงกับข่าวพวกนี้กับสิ่งพวกนี้ผมว่าประชาชนตอบโต้ให้ไปหมดแล้วมั้งไม่เหลือแล้วมั้งถามผมนะก็เขาเป็นนักร้องใช่ไหมเขาบอกว่าตัวเขาเป็นนักร้องเนี่ยยังไงเขาร้องอยู่แล้วก็ร้องไปแต่ว่าเอาในการผมไปผมก็ไปอยู่ด้วยแล้วไปเนี่ยมันก็มีประชาชนคนอื่นอยู่ด้วยนะคือคนทั่วไปก็ไปเพราะเขาไม่ได้ปิดร้านคนอื่นก็ไปแล้วแถมยังไงรู้ไหมพอมาถึงปั๊บเขาเห็นพวกผมนั่งอยู่อ่ะเขาบอกขอถ่ายรูปหน่อยเราก็นึกว่าไปถ่ายรูปไม่ใช่ฮะถ่ายมีมครับไอ้ตรงบันไดนั่นเลยแล้วก็จับมืออย่างเงี้ยแล้วก็มีคุณปิยบุตรอยู่ด้วยแล้วก็จับผมครอบงำผมบอกว่าถ้างั้นไม่ได้ใช่ก็จับไปอยู่อย่างเงี้ยแล้วประชาชนก็จับอ้าวแล้วประชาชนพวกนั้นไปทำอะไรอ่ะก็เหมือนพุทธนาธรไปอ่ะแล้วถึงเวลามาจับมือถ่ายรูปกับผมอ่ะมันครอบงำอะไรผมหรือเปล่าแล้วมีปิยบุตรด้วยมาครอบงำผมหรือเปล่าครอบงำไทยสร้างไทยป่ะเอาเฮ้ยอาจจะยุบหกอะยุบอย่างเงี้ยคือแบบแสดงว่าอะไรฮะคือเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่เขาไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ความเป็นประชาชนคนไทยเขามีสิทธิ์ที่จะไปกินข้าวกินเหล้าได้กินไวน์ได้ไม่ได้ขับรถกินได้ถูกป่ะครับมันผมว่าผมเลยพูดเสมอว่าผมไม่อยากจะสั่งสอนใครแต่ผมพูดถึงตัวผมเองว่าผมจะบอกกับตัวเองเสมอว่าในอนาคตเมื่อลูกสาวผมโตขึ้นน่ะถูกไหมเมื่อเขาเซิร์ชชื่อพ่อของเขาในโลกอินเทอร์เน็ตนะเขาจะต้องไม่รู้สึกแบบหดหู่ว่าทำไมพ่อเขาเนี่ยถึงทำอะไรที่ถูกประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบขนาดนี้จนเขาอายอับอายที่จะบอกว่าพ่อเขาคือใครอ่ะดังนั้นผมถึงบอกทุกคนว่าสิ่งที่คุณทำในวันนี้คุณคิดถึงลูกคุณเมื่อลูกเขาเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเถอะ
เพราะว่ามันต้องมีคนเซิร์ชชื่อพ่อเขาหรือเขาเซิร์ชชื่อพ่อตัวเองแน่นอนอันนี้คือผมไม่ได้บอกใครผมบอกตัวเองก็แล้วกันส่วนว่าถ้ามันจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจใครผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับมีประเด็นนึงคนสงสัยพี่ปุ่นจากนี้จะไปทำอะไรครับจากนี้ผมจะทำอะไรเออผมไม่ได้เป็นสสจะไปทำอะไรครับคือตอนที่คุณหญิงชวนมาทำพรรคไทยสร้างไทยนะที่ผมยอมมาก็บอกนะบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยมาช่วยกันแบบทำประเทศไทยให้ดีที่สุดแล้วส่งมอบไปกับรุ่นลูกหลานเรามาช่วยกันเป็นนั่งร้านเป็นเสาเข็มให้ลูกหลานเนี่ยเขาสามารถที่จะก่อร่างสร้างตึกที่ชื่อประเทศไทยได้เมื่อปูนแข็งตัวทุกอย่างเซตตัวสามารถที่อยู่ได้แล้วก็ถอนนั่งร้านออกไปซึ่งผมเนี่ยเจตนาผมโมทุกอยู่หลายที่ว่าผมลูก4คนอะผมอยากได้ว่าแบบหนึ่งก็คืออ่ะผมทำงานหาเงินเป็นมรดกให้กับลูกหรือสองก็คือผมเอาเวลาในการที่จะไปทำงานหาเงินเนี้ยเอามาทำการเมืองให้บ้านเมืองดีขึ้นแล้วส่งเป็นมรดกให้กับลูก มันค่าเท่ากันเพราะนั้นเนี่ยผมจะไปทำอะไรก็ได้ผมทำยังพูดขำๆเลยบอกให้ผมแม่งแบบมันชื่ออะไรคลาร์กเคนใช่ไหมซูเปอร์แมนอ่ะเออผมเป็นคลาร์กเคนก็ได้ตัวเอสเนี่ยสีทาเนี่ยพอถึงเวลาแม่งมีอะไรนะมีแผ่นดินไหววิปโยคเกิดขึ้นผมโดดเข้าตู้โทรศัพท์หมุนปุ๊บออกมาช่วยพอมึงเสร็จแล้วกูกลับบ้านแล้วไปเป็นนักข่าวอะไรเงี้ยเอาไหมเป็นนักข่าวให้เอาไหมเอาสิพี่สนใจไหมล่ะเนี่ยถ้าถามกลางไลน์ผมตอบแทนญี่ปุ่นได้ไหมสั้นๆเลยผมไม่ต้องตอบยาวเป็นรัฐบาลโอเคสั้นนะก็จะตรงกันเรียกเป็นการท้าทายกลางรายการหรือเปล่านะนั่นสิเป็นการท้าทายกลางรายการผมติดไว้นิดนึงแล้วกันก่อนทีมงานให้สัญญาณแล้วนี่คือจบหรือเบรกจะจบแล้วครับจบเลยแสดงว่ายังมันอยู่ในฐานะที่เป็นอดีตส.ส.กทม.ในฐานะที่เป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่าเราเห็นรอบนี้สนามกทม.มันพลิกอีกแล้วอ่ะโอ้น่าสนใจมากก้าวไกลมาเกือบครบอย่างที่คุณวิโรจน์ได้เคยทายไปกับเราเนี่ยอยากชวนมองตรงนี้หน่อยว่าเอาที่คุณวิโรจน์ทายวันนั้นนะจำที่ผมทายแล้วก็คุณเอกจิกผมได้ไหมที่ผมทายอ่ะที่ผมบอกว่าคือจะให้ทายนู่นทายนี่แล้วมาถามผมอ่ะบอกว่าคุณได้กี่คนผมก็เลยบอกว่าผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันเพราะว่าผมพูดไปเนี่ยผู้สมัครของผมทุกเขตเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนกันเพราะนั้นผมก็ขอไม่พูดแต่ว่าก็มาทายกันไอ้คนนู้นก็15คนไอ้นู้นก็16คน33ผมบวกกันนี่กรุงเทพมหานครแม่งมีประมาณ60กว่าเกือบ100คนเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกเอางี้แล้วกันก็เลยบอกเท่าไหร่ผมประเมินเอางี้แล้วกันเอาตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมี2หลักแค่คนเดียวอะใช่ป่ะหรือว่าเกิน5สักคนเดียวหรืออะไรผมจำไม่ได้แล้วล่ะแต่ความรู้สึกของผมประเมินนะผมคิดว่าอาจจะไม่เกิน2เอาดีนะตอนนี้พูดได้แล้วในตอนนี้ที่พูดนะผมคิดว่าไม่เกิน2แต่ว่าเราไม่รู้จะเขียนไม่บอกยังไงเข้าใจแต่ว่าไอ้ที่คุณวิโรจน์มา32 33นี่ก็เกินไปไม่ให้ใครสักคนเลยแล้วคุณไปกินรวบทั้งหมดเนี่ยแล้วมาจริงด้วยนะเขามีเผด็จการรัฐสภานี่คุณเผด็จการกทมนะขนาดนั้นครับรู้เนี่ยผู้ว่าชาติชาติเขาเลือกตั้งนะเขายังอะไรนะสกของไทยของเพื่อไทยเขายังแค่20นะของคุณมาอย่างเงี้ยนี่ทำหน้าแบบเหมือนกับแบบผมดูไม่ออกนะว่าแกแบบรู้สึกผิดหรือแกยังมันเที่ยวแบบแม่งทำไมไม่เต็ม33เขตวะเนี่ยนิดเดียวคืออย่างนี้ครับคือว่าเอางี้กันนะว่าผมวิธีตอนนั้นผมสังเกตว่าผมพยายามคิดเนาะคือณวันนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ยสัก27แต่ถ้า27กับ3333ไปเลยคืออย่างนี้ผมเรียกว่าผมไม่มีเขตไหนที่ก้าวไกลไม่มีลุ้นแล้วคำใช้คำนี้แล้วกันไม่มีเขตไหนที่ก้าวไกลไม่มีลุ้นอ่ะน่าจะหลุดเป็นที่4ที่5เนี่ยไม่มีแน่นอนใช่ใช่ใช่ไหมคือแต่ว่าติดท็อป3ทุกเขตแน่ๆผมเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วหนึ่งผมมาดูถึงความขยันซึ่งผมว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนาะผมว่าผู้สมัครเราเนี่ยก็ถูกชื่นชมด้วยความขยันเนาะถูกไหมครับสองพื้นที่ใช่ไหมความขยัน2ผมเชื่อว่าด้วยทิศทางความชัดเจนของพรรคเนี่ยผมว่าตอนนี้คือทุกคนชอบความชัดเจนแล้วสุดท้ายตอนนั้นมันยังเรายังมีท่าไม่ตายคือคาราวาน5สายอยู่ในมืออ๋อตอนที่เราคุยยังไม่มีคาราวานมันยังเป็นท่าไม่ตายของผมที่เก็บงามมาไว้ไงก็ยังมีท่าไม่ตายอยู่ไงมัน33ก็เป็นไปได้นะครับแต่ถามว่ายอมรับไหมว่าก็หย่อนไหมคืออย่างนี้ทุกโพลแบบบางทีเราก็ไม่กล้าพูดไงบอกว่าเฮ้ยเราจะบอกเราได้10ผมไม่เคยเชื่อเลยนะผมคิดว่าเราเลข2ขึ้นแน่ๆแต่ก็ไม่คิดว่าจะไปถึงขั้นแบบ3เนาะเลขหลัก3เนาะก็ผมก็ยังมักจะพูดกระซิบกับเพื่อนผมเสมอว่ากทม.เนี่ยแอนฟิลด์ของเราแอนฟิลด์ด้วยเราแทฟฟอร์ดนะทุกครั้งนะครับผมไม่ค่อยอยากคัดค้านพี่วิโรจน์เท่าไหร่แต่ครั้งนี้ผมจะขอคัดค้านพี่วิโรจน์เดี๋ยวผมจำใครมาไม่รู้นะผมจะขอคัดค้านพี่วิโรจน์หน่อยคือเขามีลุ้นทุกเขตแล้วเวลาลุ้นทุกเขตเนี่ยเขาประเมินตั้ง26 25 27อย่างเงี้ยถ้าเขาไปเขียนตัวเลขอันนั้นน่ะ
ทั้งหมดทั้ง33เขตก็จะต้องมาถามครับว่าใครวะเขตที่ตกเล่นผมหรือเปล่าอันนี้ฟังขึ้นใช่ก็เนี่ยคือผมคิดคล้ายๆพี่ปุ่นไงก็คือปัดขึ้นแล้วก็เหมือนพี่ปุ่นเนาะถ้าเกิดเขียนน้อยใครวะเออใครวะผมก็ต้องปัดลงไปเลย5หรือ7ถูกมั้ยก็ตอนนั้นก็มีทางเลือกคือจะไม่บอกแบบพี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ถูกมั้ยเพราะพี่ปุ่นถ้าบอกก็ต้องบอกยันถ้าบอกก็ต้องบอกยันแล้วผมบอกให้บอกให้บอกว่า0ก็ไม่ได้ผมจะบอกกันได้ยังไงอ่ะแล้วโหทุกคนก็หมดกำลังใจแล้วเขาก็สู้อ่ะแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าที่กทมเขาดึงมาอย่างเงี้ยจุดที่น่าสนใจแล้วนักการเมืองซึ่งถ้าเกิดนักการเมืองภาคอื่นมาฟังนะคุณต้องฉุกคิดเลยนะว่าถามว่าเคยมีใครคิดไหมเอาเฉพาะกทมอย่างเดียวก็พอนะแต่ว่าหมายถึงเป็นตัวอย่างให้กับพรรคที่อยู่แบบในท้องถิ่นในอะไรด้วยต่างจังหวัดด้วยอันนี้พรรคท้องถิ่นด้วยเนี่ยว่าไม่มีคนคิดว่ากทมจะแลนสไลด์แบบนี้ทำไมคุณคิดเหมือนไม่เหมือนกันทั้งหมดคิดว่าไม่มีทางไปไปได้เหมือนกันทั้งหมดแต่ผลเลือกตั้งออกมาก้าวไกลชนะทั้งหมดแสดงว่าอะไรแสดงว่าโพลแสดงว่าตัวชี้วัดแสดงว่าความรู้สึกนึกคิดของคุณที่ชินกับการเมืองเก่าการเมืองแบบเก่าๆแล้วคุณเข้าใจว่าแบบนี้คือชนะแล้วแล้วมันก็ตรงมาตลอดแต่คนนี้มันไม่ใช่เนี่ยมันคือพาราดามชิฟต์คือกระบวนทัศน์ตรงนี้มันเปลี่ยนจุดแล้วนะถ้าคุณยังไม่เข้าใจเนี่ยครั้งหน้าก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกว่าฉันต้องชนะแน่ๆทำไมถึงเป็นแบบนี้โกงหรือเปล่านู่นหรือเปล่านี่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้จะส่งหินไปให้กับหลายๆพรรคการเมืองเลยล่ะบอกว่าไอ้กลไกอันที่ผ่านมาของเลือกตั้งกทม.ที่ชนะถล่มทลายเนี่ยนะมันคล้ายกับกลไกที่คุณจะออกมายืนสนับสนุนประชาธิปไตยแล้วมาช่วยโหวตให้การเมืองมันเดินข้างหน้าได้เพราะว่าผมก็เชื่อว่าทั้งผมทั้งวิโรจน์เนี่ยเราเหลืออีกสักสมมติ30วัน2คนที่พูดเนี่ยแม่งก็คือ60วันนะหมายความว่าแมนเอานะแม่งมี60วันที่จะพูดเนี่ยผมเชื่อว่าคนจะเข้าใจขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดเนี่ยเขาจะตกผลึกว่าคุณจะชักจูงประชาชนให้คิดแบบคุณแบบนั้นไม่ได้แล้วแล้วเขาก็จะมีความคิดของเขามันก็จะออกมาเหมือนกับผลการเลือกตั้งของกทม.พาราดามันชิฟต้องเข้าใจให้ตามให้ทันครับมีกระแสหนึ่งทีมงานแจ้งว่าอยากให้ถามหน่อยเพราะมันเป็นกระแสเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่ครับบอกว่ามีความมีส.ส.ประชาธิปัตย์ประมาณ16คนติดต่อเพื่อจะเข้าร่วมกับก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นไปได้ไหมคุณวิโรจน์ลีนบ้างไหมผมเข้าใจว่าน่าจะยกมือเพื่อทำลงระบบรัฐสภามั้งนะครับก็ตามความเห็นของคุณอลงกรพลบุตรแล้วก็ความเห็นของทางคุณสาธิตปิตุเตชะเนาะผมว่าน่าจะเข้าใจผิดมั้งผมว่าไม่มีเนาะณเวลาผมว่าณวินาทีนี้คือ8พักที่มีอยู่ก็ถือว่า8พัก313เนี่ยผมคิดว่าแน่นแล้วแล้วก็กลมเกลียวแน่นแฟนแล้วครับเบื้องต้นที่ผมมองเห็นนะจะมีบางคนที่ดวงตาเห็นธรรมอ่ะแล้วเขารู้ว่าฉันจะต้องคุยกับพรรคว่าสนับสนุนไปเถอะแล้วเรากลับมาฟาร์มตัวเองคือเอามายืนในฝั่งที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยให้ได้ก่อนแล้วมาฟาร์มตัวเองใน4ปีข้างหน้าแล้วไปแข่งขันกับเขาจะมีโอกาสต่อสู้แต่ถ้าเกิดยืนแบบเนี้ยครั้งนี้ก็อาจจะยังเป็นฝ่ายค้านหรืออาจจะยังไงก็แล้วแต่ครั้งหน้าเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือเลยนี่เราใกล้หมดเวลาแล้วใช่ไหมใช่ใช่นี่ผมจะเคลียร์ผมจะเคลียร์ถ้าพี่ปุ่นจะต่อก็ได้นะผมไม่ต่อแล้วผมจะเคลียร์ตัวเลขนิดนึงเนี่ยเขามีถึงเวลาบอกสนับสนุนพี่สีทาพี่วิโรจน์แล้วก็ให้เงินมา349บาทนี่ผมไม่แบ่งกันใช่ไหมมันไม่กดอยู่ในคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปนะอันนี้หาร4นะหาร4นะก็เนี่ยก็มีคนส่งข้อมูลซึ่งผมว่าก็ในปี18ใช่ไหมครับที่ประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้72เสียงถูกไหมครับก็ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนาะถูกไหมฮะใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นก็มีพรรคเกษตรสังคม19เสียงนะครับใช่ไหมส่วนเสียงที่เหลือก็ถูกทางอาจารย์คริสบล็อกไว้เนาะใช่ไหมฮะใช่ไหมตอนนั้นก็มีพรรคพลังใหม่ของคุณหมอกระแสได้มา12เสียงก็ประกาศเทคะแนนทั้งหมดให้กับพรรคประชาธิปัตย์โดยไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีใดๆถูกปะคืออย่างนั้นเนี่ยผมนึกว่าพอถึงจังหวะที่มันความเป็นสอสออ่ะมันมีอ่ะนึกภาพไหมครับเนี่ย16เสียงเนี่ยผมยังไม่ออกชื่อแล้วกันเดี๋ยวผู้ชมไปหาดูคนตัวเองตอนนี้นะเราพูดกันอยู่ตรงนี้นะเมื่อ12นาทีที่แล้วที่รายการคุณจอมขวัญคุณตุ้มนราพัฒน์แก้วทองออรายการคุณจอมขวัญเมื่อกี้นี้แล้วก็บอกว่าพิธาได้เสียงชนะแต่ไม่ได้เป็นฉันทามติคือไม่ใช่ว่าแลนสไลด์พรรคเดียวได้เกิน250เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าเขาจะให้โหวตเนี่ยเขาจะโหวตตามเขาจะโหวตต่อเมื่อเขาร่วมรัฐบาลเท่านั้นแต่ว่าไม่เขาจะโหวตเท่านั้นแต่ว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์
มีมติว่าให้โหวตสนับสนุนพรรคที่รวมกันได้ขนาดเนี้ยเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะโหวตให้ผมถึงบอกแล้วเมื่อกี้ผมพูดไปเนี่ยคู่ขนานกันแล้วผมไม่ได้เห็นของเขานะแต่ผมบอกว่าส.ส.เนี่ยที่เขาอยากหวังว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วเขาจะชนะเนี่ยแล้วเขามีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคืออะไรคือไม่ใช่วิเคราะห์กันกะโหลกกะลาว่าเราต้องได้เท่านู้นเท่านี้เสร็จแล้วถึงเวลาเขาแลนสไลด์ไปทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาเริ่มจะเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะห่วงการเลือกตั้งของเขาในครั้งหน้าละถ้าเกิดจะยืนแบบนี้แล้วเป็นนี้อีกครั้งหน้าอาจจะบอกงั้นฉัน4ปีนี้ฉันไปทำอย่างอื่นดีกว่ามันจะได้มีเวลาไปก่อร่างสร้างตัวแบบอื่นบ้างแต่ว่าถ้าเกิดไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผมถามจริงนะบ้านเมืองที่มันวุ่นวายมาถึงทุกวันนี้เพราะเราเคยมีคำนึงนะที่พูดแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเรายึดมั่นในคำนี้บ้านเมืองมันไปได้เสมอมีทางออกเสมอคือยึดมั่นในระบบรัฐสภาถูกไหมแต่พอที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราไม่ยึดมั่นในระบบรัฐสภาถูกไหมและอีกคำว่าเราไม่ยึดมั่นในระบบรัฐสภาบ้านเมืองก็เลยวุ่นวายจนถึงทุกวันนี้ถูกไหมถ้าวันนี้เรากลับมาว่าเรายึดมั่นในระบบรัฐสภาในปี2562โอเคแม้ว่าจะมีเรื่องบัตรขย่งเรื่องของอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเราก็กัดฟันอะนึกภาพไหมพักร่วมฝ่ายค้านก็กัดฟันอะสุดท้ายเราก็ต้องไงเราอาจจะบ่นนั่นบ่นนี้หรือว่าแม้ว่ามันจะมีหลักฐานจริงๆนะของเรื่องบัตรเขย่งหรือว่าเรื่องการปัดเศษถูกป่ะแต่สุดท้ายเราก็ยึดมั่นในระบบรัฐสภาถูกป่ะณวันนี้ผมคิดว่าเราต้องรื้อฟื้นคำนี้ขึ้นมาแล้วคือขอให้ยึดมั่นในระบบรัฐสภาและบ้านเมืองมันจะไปได้ในหลายครั้งที่ผมพูดนะผมเปรียบเทียบเป็น3เลเยอร์เอากระบวนการของสวก่อน1คือคิดตามความรู้สึกของตัวเองเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวต่างชาติมาแทรกแซงเดี๋ยวจะไปอะไรอุตลุดหมดอันนี้ความรู้สึกของตัวคุณเองซึ่งทุกคนเนี่ยในความรู้สึกของตัวคุณเองก็มีหมดอ่ะคุณเนี่ยคุณอ๊อกอะไรเนี่ยคุณวิโรจน์ทุกคนผมก็มีแต่เราไปแสดงความรู้สึกของเราที่คิดสระตะแล้วเนี่ยแล้วเราก็เขียนการบัตรเลือกตั้งแล้วเราก็ไปหย่อนถูกไหมทีนี้เอากลับมาใหม่เขาก็บอกว่าหย่อนเนี่ยแล้วคนที่ลงส.ส.เนี่ยเวลาคุณได้คะแนนมาแล้วคุณชนะคุณมีสิทธิ์ไปเลือกนายกรัฐมนตรีแทนประชาชนในเขตของคุณถูกไหมแล้วก็กลายเป็น400เขตก็เป็น400คนบวกปาร์ตี้ลิสต์100คนมาเป็น500แล้วไปเลือกแต่ว่าลุง2คนมีของตัวเองอีก250ที่เขาเลือกมาซึ่งมาเลือกเขาแล้วก็เลือกเขาแน่ๆเพราะครั้งที่แล้ว 100% กลมเกลียวกันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าสภามี500คนคะแนนต้องเป็น251กับมีอีกครึ่งนึงของสภาเนี่ยคืออีก250คนเนี่ยเอามาบวกแล้วก็ทำให้เกณฑ์กลางที่จะผ่านกึ่งนึงของสภาเนี่ยมันสูงขึ้นไปเป็น376แล้วก็ยังไปกักอย่างนี้อยู่ถามว่าที่มาที่ไปมาจากไหนมาจากรัฐธรรมนูญแล้วก็มาจากรัฐธรรมนูญซึ่งเขียนไว้ในบทเฉพาะการซึ่งใช้เฉพาะ5ปีแรกเจตนารมณ์เพื่ออะไรชัดเจนว่าเพื่อสืบทอดอำนาจของเผด็จการให้มึงเลือกกูต่อไปในอีก4ปีข้างหน้าเพราะว่าระวาระมัน5ปีมันเป็นแบบนี้ไงทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วคุณบอกว่าคุณยึดมั่นในระบบรัฐสภาอันนี้ผมดักทางไว้ก่อนเลยว่าอีกหน่อยคุณก็จะบอกว่าคุณยึดมั่นในรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดอย่างนี้คุณก็ต้องเอาบอกครับเลเยอร์แรกเนี่ยเอาตามความคิดของคุณเลเยอร์ที่2ที่สูงขึ้นมาซึ่งดูเป็นนักการเมืองที่สูงส่งมีแบบโหยแบบมี mindset ที่ดีเพื่อประเทศชาติคุณทำรัฐธรรมนูญใช่แต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าคุณรู้อยู่เต็มอกว่าบิดเบี้ยวแล้วทุกคนทุกพรรคนักการเมืองทุกคนในส.ส.ทุกคนไม่ว่าสอบได้สอบตกเนี่ยพูดกันหมดทุกคนบอกว่าอันเนี้ยไม่ควรจะมีเพราะว่าไม่ควรเอาสว.มาโหวตแต่พอถึงเวลาที่พวกคุณจะต้องการใช้ประโยชน์จากการสว.มาโหวตเนี่ยคุณบอกว่ามันดีแล้วคุณต้องตามรัฐธรรมนูญมันยังมีเลเยอร์ที่สูงกว่านี้อีกชั้นนึงคือเลเยอร์ของคนที่มีจริยธรรมมีใจรักประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาลคนในจุดนี้เนี่ยถ้าคุณไปถึงตรงนี้ได้เนี่ยประชาชนณเวลานี้ประชาชนไม่ได้ดูแค่ความรู้สึกนึกคิดของคุณธรรมดาไม่ได้ดูแค่ว่าคุณมาอ้างว่าทำตามรัฐธรรมนูญแต่เป็นรัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยวที่แฝงไว้ในบทเฉพาะการแต่เขาดูที่พื้นฐานความคิดของคุณว่าคุณมีใจรักประชาธิปไตยคุณมีใจที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติหรือคุณเห็นประโยชน์ส่วนตัวกับของพรรคการเมืองมากกว่าอันนี้น่ะจะมาเปย์แบ็กกับคุณในอีก4ปีข้างหน้าของการเลือกตั้งถ้าไม่มีใครเอารถถังมาแอนแอนไม่มีใครเอาปืนมายึดอำนาจเขาอีกนะก็ต้องรออีก4ปีแล้วค่อยเลือกตั้งตอนนั้นน่ะปีนี้ที่ว่าหนักๆมันอาจจะเผาหลอกก็ได้ผมก็เลยพูดไว้เพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาบอกเลยบอกใช้สมองคิดเองได้ได้เลยครับมันไม่ใช่สมองอย่างเดียวมันต้องบวกดวงตาเห็นธรรมด้วยว่าทำไมสิ่งที่คุณคิดว่าคุณชนะแน่ๆต้องได้เท่านู้นเท่านี้พอออกมาแล้วมันคนละเรื่องมันกลายเป็นว่าไปหมดเพราะว่ากระบวนการความคิดการไปเลือกตั้งของคนเนี่ยมันพัฒนาไปถึงจุดที่3ที่ผมบอกแล้วผมพูดยาวไปแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องป่ะได้อยู่ครับพี่จากองจากเป็นดอกบัวด้วยนะไม่ใช่แค่เห็นธรรมอย่างเดียวนะใช่ใช่ใช่ถูกขอบคุณที่เสริมฮะโอเคโอเคผมขอสัก5นาที10นาทีได้ไหมฮะทดเวลานิดนึง เดี๋ยวจะเข้าใจว่ามีคำถามจากพี่น้องประชาชนบางส่วนเผื่อคัดมาถามได้
แต่ระหว่างนี้ผมถามเรื่องนี้แล้วกันคือวันนี้มันมีข่าวเนี่ยผมอยากฟังคอมเมนต์จากทั้งสองคนเนี่ยมันมีกรณีที่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเขามีมติ8-1ชี้เห็นว่าการที่รัฐบาลออกพรกคุณวิโรจน์น่าจะเข้าใจที่ออกพรกเลื่อนการใช้พรบอุ้มหายไปจำได้ใช่ไหมเมื่อสักประมาณไม่กี่เดือนก่อนนั้นเนี่ยแล้วปรากฏว่าทางฝั่งรัฐบาลแก้โดยการยืดเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญปรากฏศาลบอกว่า8-1เนี่ยนะไอการออกพรกเนี่ยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งโดยหลักการแล้วอ่ะมันถ้าเป็นอย่างเงี้ยรัฐบาลควรจะลาออกใช่ไหมอ๋อแต่ตอนนี้เข้าใจว่าคือตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการก็คือถ้าเป็นถ้าไม่รักษาการเนี่ยผมก็ต้องแสดงความรับผิดชอบเนาะแต่ตอนนี้รักษาการคืออย่างนี้เราต้องมีจุดยึดตอนนั้นนะจำได้ไหมตอนยึดอำนาจของท่านนายกยิ่งลักษณ์คุณไปกดดันเพื่อให้นายกรักษาการลาออกอ่ะมันมีกติกาอะไรในรัฐธรรมนูญที่ให้นายกรักษาการเราเพราะยุบสภาตอนนี้ก็คือรักษาการตามรัฐธรรมนูญครับแต่ตอนนี้เงื่อนไขที่คุณกดดันเนี่ยคุณไม่สนใจรัฐธรรมนูญถูกปะว่าให้นายกยิ่งลักษณ์ลาออกจะลาออกได้ยังไงเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดช่องให้นายกรักษาการลาออกเพราะประเทศชาติบ้านเมืองมันมีภาวะสุญญากาศทางการบริหารไม่ได้นี่เหมือนกันครับตอนนี้คือรักษาการถือว่าเราจะไปให้เขาลาออกก็คงไม่ได้ถูกปะถูกไหมเราก็แต่ว่ามันก็สะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลทำมันไม่มีความชอบธรรมถูกไหมก็ต้องยอมรับน้อมรับคำพิพากษาไปเมื่อกี้บอกขอใครนะขอต่ออีก5-10 นาทีพี่วิโรจน์เปิดตรงนี้มาเนี่ยมันจะกลายเป็น30-40 นาทีเลยนะ เออแต่นั่นแหละแต่ว่าด้านหนึ่งเหมือนถ้าผมเท่าที่ผมดูในกฎหมายนะเหมือนกับว่าออกมาออกได้เพราะว่าให้อำนาจปลัดกระทรวงได้แต่ในความเห็นคุณวิโรจน์คือมันก็ยังไงมันเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการอ่ะแต่เท่ากับปิดประตูคุณลุงไปเลยไหมอย่างนี้คือชัดเจนแล้วแบบไม่ทั้งผลเลือกแบบนี้ทั้งผลที่ออกมาแบบนี้คือไม่ผมว่าครับอันนั้นมันไปเป็นข้อกำหนดไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดเนี่ยเรากำลังพูดอยู่ในเลเยอร์ที่3ที่มันเป็นสามัญสำนึกเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่เกิดขึ้นอ่ะมันค่อนข้างยากแล้วก็จะพูดแบบที่ผมบอกว่า30-40 นาทีที่คุณวิโรจน์ว่าเนี่ยนะคือแบบแม่งพูดกันยาวเพราะว่าผมก็เคยพูดแล้วก็มีการไปตัดแล้วก็ขนาดอะไรนะของที่นี่ด้วยมั้งที่ไปประกบของจตุพรอ่ะเพราะผมก็รู้หมดเนี่ยว่าใครคิดอะไรใครทำอะไรแล้วรู้ด้วยว่าไอ้ผบ.เหล่าทัพทั้งหมดที่โดนเอาเข้าไปในห้องตอนที่ยึดอำนาจที่หอประชุมกองทัพบกอ่ะไม่ได้มีใครสมยอมไม่ได้มีใครอยากเลยทุกคนก็เหมือนกับคนทั่วไปอ่ะก็โดนเข้าไปเก็บไว้ในห้องโดนทหารถือปืนมาปิดแล้วก็ในที่สุดก็จะร่วมไหมถ้าไม่ร่วมก็โดนปลดอยู่แล้วไม่ร่วมก็โดนนู่นโดนนี่อยู่แล้วแต่ถ้าร่วมก็กลายเป็นคณะรัฐประหารและสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคลิปของที่ไหนนั่นน่ะของน่าจะ PPTV เสถียรน่ะคุณเสถียรเขาไปสัมภาษณ์ผมบอกเขาเองอ่ะที่บอกทุกช่องแหละแต่มีเสถียรไปสัมภาษณ์มติชนไม่ได้ไปสัมภาษณ์ให้ไปถามจตุพรเรื่องนี้แล้วเขาก็สัมภาษณ์เสถียรก็เหมือนกันเลยคือณวันนั้นเนี่ยวันเคยประชุมที่หอประชุมกองทัพบกวันแรกก็ตกลงไม่ได้ก็มีวันที่2พอวันที่2เนี่ยคือเขาบอกเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยแม่งยึดแน่เพราะมีรถอะไรรถตู้มาแอบซุ่มอยู่เต็มไปหมดอ่ะเฮ้ยมันมาเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่แล้วทหารก็เยอะขึ้นถือปืนถืออะไรครบมือเนี่ยเขาคุยกันจตุพรกับลุงกำนันก็คุยกันลุงกำนันนี่คือแกก็แบบพยายามสร้างเงื่อนไขให้เกิดแบบนี้อยู่แล้วแต่พอจะเกิดจริงๆเขาไปคุยกันเขาบอกเฮ้ยดูถ้าเอาแน่เว้ยเอาไงวะทั้งสองคนถอยคนละก้าวบอกเอ้ยเดี๋ยวไปตกลงกันไปทำแบบไปเคลียร์แล้วเลยเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันใหม่เขาบอกโอเคตกลงกันได้จะถอยแล้วนะเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดก็เขาให้แยกประชุมกลุ่มย่อยก็ไปคุยกับลุงตู่ลุงตู่ก็บอกอ่ะเป็นไงจตุพรกับลุงกำนันเข้าไปหัวชนกันอยู่มุมห้องนะคือเป็นแกนนำของทั้งสองฝ่ายอ่ะพอชนกันเสร็จเขาก็คุยกันมาถึงลุงตู่บอกอ๋อโอเคคุยกันละเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่าใหม่ลุงตู่บอกอ๋อเรียบร้อยเหรอโอเคงั้นมาเริ่มประชุมใหม่พอไปเริ่มประชุมเขาก็บอกก็ควรจะหยิบยกเอาจุดที่มันเป็นหลักขึ้นมาพูดใช่ไหมพอมาถึงปุ๊บเขามานั่งผมก็จำศัพท์จำอะไรไม่ได้นะว่าถามอะไรแต่ว่าพอจตุพรย้ำเนี่ยก็ผมรู้ละไปคืออะไรก็คือพอมานั่งปุ๊บลุงตู่ตอนนั้นเป็นผบ.ทบ.แกก็บอกว่าเนี่ยกกต.ก็ไม่ยอมจัดเลือกตั้งไอ้ทั้งนี้ก็ไม่ยอมลาออกคือเขาถามก่อนกกต.เลือกตั้งได้ไหมกกต.บอกมันจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะเขาก็รู้ว่ามันจะโดนปิดหน่วยเลือกตั้งจะโดนนู่นโดนนี้บอกว่าเป็นอย่างงี้นะแล้วก็อ่ะท่านชัยเกษมท่านจะลาออกไหมแกก็ตอบตามกฎที่พี่วิโรจน์บอกอ่ะรัฐบาลรักษาการไปลาออกก็157เพราะมันไม่ได้กำหนดให้ลาออกก็กลายเป็นคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เขาก็บอกว่าตามกฎหมายผมลาออกไม่ได้บอกกกต.ก็ไปจัดเลือกตั้งอันนี้ก็ไม่ยอมลาออกรัฐบาลก็ไม่ยอมลาออกถ้างั้นผมยึดอำนาจมันกลายเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะนั้นเมื่อกี้พูดมาผมก็เสียวสลังแวบเลยนะเออแล้วกฎหมายผ่านไปผมอำนาจไปแล้วผ่านไปแล้วรัฐบาลนู่นไปแล้วเนี่ยเรื่องพรบลูกอุ้มหายแต่โอเคในเรื่องของความชอบธรรมมันก็เป็นตามติดตัวไปว่ามันเป็นเรื่องอย่างนี้โอเคคุณเล็กมีคำถามจากท่านผู้ชมนี่เป็นคำถามที่เป็นคำถามคลาสสิกอ่ะถามเรื่องแว่นของวิโรจน์อ่ะผมเจอเนี่ยผมยังงงให้ถามเรื่องการเมืองไปถามเรื่องแว่นเออท่านผู้ชมเราถามเรื่องแว่นของวิโรจน์เนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ผมก็พยายามบอกว่าก็คนเราก็มองหลายๆกรอบนะโอเคส่วนใหญ่ก็เนี่ยฮะแบบ
วันนี้ชื่นชมรักแดดดีนะคะเนี่ยภรรยาผมมาคอมเมนต์ด้วยนะนะครับบอกรักรักแดดดีโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวเอากล้องจับหน่อยดิสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่บ้านไม่เคยบอกผมอย่างนี้นะแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นวันนี้ก็คอมเมนต์มาเยอะมากๆโอเคเข้าใจว่าส่วนใหญ่เป็นเสียงชื่นชมซะเยอะใช่ใช่ภรรยาฝากบอกเรื่องเห็นกงจักรเป็นดอกบัวให้ช่วยเสริมด้วยผมทิ้งท้ายอย่างนี้กันผมทิ้งอย่างนี้ว่าสรุปคำนี้ได้ไหมกลิ่นความเจริญมาจริงให้ทั้งสองท่านทิ้งท้ายตอนนี้ก็นะคุณวิโรจน์ผมว่ามันก็เป็นความหวังอ่ะที่นนทบุรีวันนี้ก็ใช่ได้กินเมื่อกี้ใช่ไหมก็คนมหาศาลคือทุกคนรอการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมสู่ความหวังแล้วก็อนาคตที่มันควรจะต้องตอบโจทย์ประเทศนี้ถูกไหมครับโอเคงั้นผมหวังว่าจะได้สัมภาษณ์ทั้งสองคนในฐานะเหมือนกับแบบผมไม่ได้เลยนะคุยเราก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรอยู่แล้วนะแค่แตะแค่นี้นะไปทานข้าวไปเลยในห้างก็หนักเอาเรื่องเลยเนี่ยเนี่ยไปเนี่ยก็เหมือนกับนนทบุรีของคุณเลยเนี่ยผมไปเนี่ยเนี่ยแล้วเราไปไทยรัฐก็เหมือนไปที่ไหนก็เหมือนกันคือทุกคนรู้สึกว่าให้กำลังใจพวกเราอะว่าคือต้องยอมรับนะแต่ต้องพูดตรงๆนะหนักอึ้งเหมือนกันนะความคาดหวังไม่ยากเนาะแล้วปัญหาที่มันหมักหมมกันมาถูกไหมผมว่าก็ต้องช่วยกันแหละนะครับก็เลยบอกว่าเราต้องการรัฐบาลดรีมทีมจริงๆงานเนี่ยงานช้างอ่ะเหมือนดีดบ้านอ่ะนี่สภาพมันดีดบ้านผมนี่ไม่อยากบอกทริคเลยนะเพราะว่าถ้าบอกไปเนี่ยเดี๋ยวนักการเมืองคนอื่นก็จะรู้ทริคหมดว่ามันคืออะไรครับแต่ว่าแบบทุกวันเนี้ยคนที่รู้สึกกับเรื่องที่ประชาธิปไตยเดินต่อไม่ได้แล้วก็มาติดทำให้รัฐบาลเนิ่นช้าลงเนี่ยวันก่อนไปออกรายการกับสว.กิติศักดิ์เขาบอกว่าเนี่ยเขาอ่านคอมเมนต์นะหมายว่าดูคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกคนเกลียดคนอะไรนะคนล้านนึงเนี่ยเกลียดผม 900,000 ผมน่าจะ 900,000 กว่านะไม่ใช่ 900,000 อะไรเงี้ยทีนี้มันกลายเป็นถึงขั้นนี้เขาถามอยู่คือทุกคนก็มีวิทยาญาณตัวเองอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงแบบอย่าดูถูกสมองกูให้เกียรติสมองกูหน่อยอะไรประมาณนี้ทีนี้เอางี้ไปสื่อต่างๆคือปกติเนี่ยก็สมมติไปสื่อเขาจะแบบสมมติก็จะมีแบบมาถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะก็รู้สึกต้องเป็นกลางต้องนู่นต้องนี่อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเราออกมายืนตรงเนี้ยทุกคนมันคิดเหมือนกันหมดเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องแบบมาปิดบังมาอะไรกันแล้วไงคือเขาจะออกมาเชียร์ออกมาถ่ายรูปด้วยมาอะไรด้วยเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันกระทบกระเทือนกับทั้งระบบของประเทศไทยกระเทือนกับประชาธิปไตยเพราะนั้นเนี่ยผมไม่อยากพูดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพูดไปนักการเมืองคนอื่นก็จะรู้เฮ้ยงั้นฉันออกมายืนบ้างดีกว่าคนก็จะแบบให้ความนิยมไงไม่ได้ดิถ้าอย่างนั้นนะแต่ว่าเราก็มองว่าอันนี้คือพูดเล่นแต่จริงก็คือให้เข้าใจเถอะมีดวงตาเห็นธรรมเถอะแล้วก็ออกไปเนี่ยพี่ตุ้มมติชนพี่ตุ้มเลยผมให้เขาพูดพี่ตุ้มเสมอเลยแกพูดไว้อะแกบอกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราเห็นคนแม่งเต้นอยู่กลางถนนเราเข้าใจว่าคนเหล่านั้นเป็นบ้าแต่ที่แท้เนี่ยไม่ใช่นะไอ้พวกเราแม่งหูดับเองอ่ะเราไม่ได้ยินเสียงเพลงที่แม่งกระหึ่มอยู่เนี่ยเขาบอกอย่างนี้ซึ่งตอนนี้แม่งเกิดอย่างนี้จริงๆแล้วคุณไม่เข้าใจคุณก็เลยวิเคราะห์ไว้พวกนี้บ้าไปโดดรถเต้นทำไมแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาเรานี่แหละที่ไม่ได้ยินเสียงเพลงเราหูดับมันเปรียบเทียบคมมากเออใช่ใช่นั่นหนุ่มเมืองจันทร์อ่ะเขาคมอยู่แล้วเนาะเมื่อสักครู่มีท่านผู้ชมถามเข้ามาเข้าใจว่าเราตอบไปแล้วแหละบอกว่าจะมีการตั้งกรรมการเข้าไปทำความเข้าใจกับสว.ไหมครับชัดเจนไปแล้วก็เมื่อกี้ทางอาจารย์ดิเรกฤทธิ์ก็ท่านก็เปิดถูกไหมก็ผมว่าเราก็ยินดีนะมันจะได้แบบสบายใจกันเนาะผมว่ามันเป็นท่าทีที่ดีนะครับผมเปรียบเทียบไปแล้วนะจระเข้เวลาขวางคลองเนี่ยพอตัวเนี้ยมันจระเข้จระเข้จระเข้ขวางคลองมันก็เป็นจระเข้คือโอ้เดี๋ยวไปวนไม่ได้แล้วขวางได้น้อยขวางได้น้อยแต่จระเข้ขวางคลองตัวใหญ่เมื่อกี้ผมไปออกรายการก็บอกนะบอกให้เดี๋ยวนี้นี่ตากล้องตากล้องหลังกล้องนี่เขามีเสียงหัวเราะแทรกเข้ามาแล้วนะเวลาออกรายการเนี่ยเปลี่ยนโทนรายการครับคือจระเข้ตัวใหญ่เนี่ยก็คือคนที่ให้กำเนิดคนที่ตัดสายสะดือให้สวเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาออกบทเฉพาะการให้ไปโปรเทคพวกตัวเองให้สืบทอดอำนาจต่อไปเนี่ยอันนั้นคือจระเข้ตัวใหญ่เพราะนั้นเนี่ยถ้าจัดตั้งคณะกรรมการไปเนี่ยนะผมยังพูดกับทีมงานผมเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดนั่นเราก็รุ่นน้องนะสองลุงก็รุ่นพี่เราแล้วบางทีเราก็พูดแตะมั่งพาดพิงมั่งจริงๆเผื่อไม่ได้พาดพิงหรอกกระโดดใส่อย่างนี้ก็มีอย่างเงี้ยควรจะไปขอเข้ามาเขาหน่อยแล้วก็แบบเหมือนกับอัญเชิญให้ท่านแบบกับแบบบ้านไปดูแลลูกหลานเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าเฮ้ยแม่งถ้าเกิดเราไปคุยให้ท่านเข้าใจอ่ะแล้วก็บอกไปเนี่ยกูไปบุกป่ารอยต่อเนี่ยแล้วคุยกับลุงผู้ให้กำเนิดสวเนี่ยนะมึงว่าเขาจะไม่ให้กูเข้าบ้านหรือเขาจะให้กูไม่ให้กูออกจากบ้านวะคือแบบไม่ให้เข้าบ้านเลยหรือเข้าไปแล้วแม่งหายไปเลยไม่ได้ออกมาเลยไอ้พรบอุ้มหายก็ยังไม่ออกเนี่ยเลื่อนจนตอนแรกจะ1ตุลาคมนี่เลื่อนอีกแล้วเนี่ยแต่เข้าใจว่าตามที่ออกมานี่คือกลับมาใช้แล้วนะครับมีผลแล้ว
มีผลมีผลแล้วใช่ไหมใช่ถ้าถ้าตามที่ศาลมุนอ่านมาอย่างนี้ปุ๊บเท่ากับว่ามีทีนี้สบายใจแล้วพี่สบายใจแล้วไอ้ข้อห้าเพราะมันติดที่ไหนอะมาตรากล้องเรื่องกล้องติดมาตรา22 25เรื่องกล้องเรื่องคลาวด์เรื่องเอาพื้นที่ศาลทหารมาขึ้นศาลอาญาปกติเข้าใจว่าอย่างนั้นด้วยใช่ไหมแต่หลักๆจะเป็นเรื่องกล้องถ้าว่าที่พูดอันนี้ก็คือมีแล้วไม่ใช่ว่ายกเลิกไปเลยนะคือไอ้คำสั่งที่ไปโฮไว้เนี่ยก็เท่ากับว่าพรกที่เขาออกมาต้องบังคับใช้เลยหนึ่งตุลาไม่ได้ใช่ใช่ถ้างั้นเราไปป่าลอยต่อกันไหมพี่ไปผมไม่เกี่ยวนะไปดิเอาแล้วโอเคโอเคผมรู้นะว่าผมจะฟ้องไปที่ใครเนี่ยผมขออนุญาตนะฮะเมื่อกี้ไม่จำไม่ไปด้วยฮะมีคนดูบอกว่าต่อยสักชั่วโมงได้ไหมโอ้ให้เราไปกินข้าวเดี๋ยวที่ก้มดูที่ก้มดูเนี่ยอ่านคอมเมนต์คนดูหรืออ่านคอมเมนต์ภรรยาว่าคนดูคนดูคนดูอ่านเราดูอีกทีดิผมว่ามีมาแล้วแต่ว่าให้ไปป่าลอยต่อเนี่ยน้องมายังไปเนี่ยไหนมีคอมเมนต์ว่าอะไรไม่มีนะมีไหมว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านนี่มันไม่มี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 นะบอกว่าวันนี้ให้ดูทางบ้านพอไม่ต้องคอมเมนต์มาเยอะบอกแต่เขาบอกคอมเมนต์แค่ว่ารักแดดดีแค่นั้นแหละใช่ใช่รักแดดดีครับเราติสเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องเอ่ยชื่อฮัลโหลโอเคโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้เขาบอกต่อยสักชั่วโมงที่เราไม่ไหวแล้วฮะเข้าใจว่าวันนี้ทั้งสองท่านไปมาหลายรายการแล้วนะก็ถือว่ารอได้กลิ่นความเจริญสรุปคำนี้นะครับนะนะโอเคโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ก็วันนี้คุยกันมาเท่าไหร่ชั่วโมงเศษๆชั่วโมงครึ่งเลยนะที่ชวนทั้งสองท่านมาคุยวันนี้วันนี้มาซัพพอร์ตกันเยอะมากนะฮะบอกก่อนนะครับว่าหาร2ไม่หาร4นะฮะ หาร2นี่คือใครเราสองคนดิเจ้าของรายการเราต้องหารก่อนนะคุณเต้ขอบพระคุณมากเลยเป็นสมาชิกใหม่วันนี้นะฮะ คุณเปลวเพลิงครับสุดยอดคุณวิโรจน์คุณสิทธาครับคอมเมนต์มาด้วยที่บอกว่าหาร4นี่แหละใช่คุณนาดินฮะอันนี้ให้มาเป็นเงินยูโรเลยนะฮะคุณพิมลเป็นสมาชิกใหม่เพิ่งสมัครเข้ามาครับขอบพระคุณฮะคือถ้าเขาเขียนว่าสนับสนุนคุณเอ็กคุณออก349บาทเนี่ยผมที่ไม่พูดเลยแต่ผมอ่านเห็นกับตาเลยเขาบอกว่าสนับสนุนคุณสิทธาคุณวิโรจน์349บาทครับเดี๋ยวผมหาร2ให้ก็ได้ครับจริงจริงต้องย่อมผมตอนนี้ต้องสนับสนุน313บาทแล้วก็ขอความกรุณาจาก250ช่วยเติมให้เต็ม376บาทด้วยเดี๋ยวอาจจะมีเข้ามาก็ได้นะสักพัก313เข้ามาก็ได้นะมีไหมท่านผู้ชมอาจจะมีก็ได้นะคุณเดี๋ยวจะถามเลยเรียกเลย313ถ้า313เข้ามาทีนี้ต้องจ่ายจริงแล้วเนี่ยฮัตเซลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาหาว่ากันโชคทรัพย์ยาอะไรยาเลยนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณญี่ปุ่นด้วยขอบคุณครับขอบคุณนะครับมาคุยกันเข้าใจว่าตอนนี้คนก็อยากฟังหลายๆมุมหลายมุมมองแล้วนี่ก็เลยโอเคชวนญี่ปุ่นกับพี่วิโรจน์มานะครับแม้ว่าคิวจะยุ่งก็ตามวันนี้ก็ชวนมาแล้วก็ขอบคุณคนดูด้วยวันนี้ 20,000 กว่า 22,000 23,000ที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์มาซัพพอร์ตหาร4กันด้วยสรุปหาร4หาร2นะฮะหาร4หาร2มั้ยแล้วแต่เราก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะครับสนับชวนมาอีกก็สนับสนุนอีกโอเคถ้าอย่างงี้ลงตัวเรื่องนะครับก็วันนี้นะฮะก็ถ้าเกิดใครมาติดตามอาจจะไม่ครบถ้วนเดี๋ยวเรามีคลิปตัดแยกให้นะไปฟังแบบเต็มๆทั้ง2คนเลยฝากติดตามทั้ง2ช่องทางนะครับใน Facebook Politics แล้วก็ YouTube มติชน TV วันนี้ Politics หมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมคุณเอ็กคุณวิโรจน์พี่ปุ่นจะไปกินข้าวกันนะต้องขอลากันไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV โดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ